เริ่มเลยแล้วกันมาดูชีทนี้อือหือมาดูชีทสองชีทนี้ก็จะกล่าวถึงสูตรต่างๆใช่ไหมExcel อะเนี่ย Excel อะก็จะมีสูตรเหมือนกันไม่ต้องเอาเมาส์เล่นไปเล่นมางง Excel ก็จะมีสูตรเหมือนกัน Excel เนี่ยจะทำจากวงเล็บก่อนแล้วก็ทำเปอร์เซ็นต์จากนั้นก็ทำยกกำลังจากนั้นก็คูณกับหารซึ่งใน Java ไม่มียกกำลังนะต้องใช้ math.py เท่านั้นโอเคนะเนี่ยอย่างเช่นมาดูตัวอย่างสูตรกันเลยอย่างเช่นข้อนี้5บวก2คูณ2ยกกำลัง3ลบ1ใช่ไหมข้อนี้มันมีวงเล็บใช่ป่ะมันก็จะทำ3ลบ1ก่อนจะได้เท่าไหร่ข้อนี้2ได้2ได้2ใช่ป่ะมันทำยกกำลังก่อนเพราะฉะนั้นจะเป็น2ยกกำลัง2เป็น4ถูกป่ะ4คูณ2เป็น88บวก5เป็น13เพราะฉะนั้นจึงได้13โอเคป่ะเฮ้ยตอนนั้นเพื่อนไม่ได้เฉลยเท่านี้เพื่อนเฉลย21หรือเท่าไหร่ไม่รู้อะลองใส่ดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อเออแต่มันเหมือนเลยเนาะเช็คได้ครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ๋อโอเคเชื่อแล้วแหละ13โอเคป่ะโอเคขยับดีๆเสียงมันสะท้อนมาดูข้อนี้เลยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอย่างที่บอก Excel จะทำเปอร์เซ็นต์ก่อนใช่ป่ะเพราะฉะนั้น 5% แบบมันก็จะไปทำ 5% 5% จะมีค่าก็คือ5ส่วน100ถูกป่ะห้าส่วนหนึ่งร้อยจะได้เป็นเท่าไหร่ห้าส่วนหนึ่งร้อยก็เป็นศูนย์จุดห้าห้าถูกปะจากนั้นมันก็มาทำยกกำลังใช่ปะก็เป็นสองยกกำลังสามก็เป็นแปดถูกปะจากนั้นมันจะมาทำคูณขั้นสุดท้ายครับฉะนั้นจึงได้ข้อนี้จึงได้เป็นศูนย์จุดสี่โอเคปะตรงนี้มีคำถามไหมมีทำไมเมาส์มันขยับจังเลยก็นัดขยับเมาส์อ่ะเกลียนเออมันบังอ่ะมองไม่เห็นนัดเอาเมาส์ออกโอเคป่ะข้อนี้โอเคมีคำถามไหมไม่มีบิวมีเปล่าอย่าเล่นเมาส์ดิExcel ครับวันนี้ติว Excel บอกไปดิมีคำถามไหมจะได้ไปดูเรื่องอื่นไม่มีใช่ไหมต่อนะต่อมาดูเรื่องการดำเนินการแบบโลจิกมันก็จะเหมือนใน Java เลยแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายเท่ากับมันจะแตกต่างกันหน่อยเว้ยมันจะเท่ากับตัวเดียวแต่ถ้าเป็นใน Java จะเป็นเท่ากับถูกปะแล้วก็มากกว่าก็คือก็มากกว่าน้อยกว่าก็น้อยกว่าแต่ถ้าเป็นมากกว่าเท่ากับก็เขียนเลยก็เป็นมากกว่าเท่ากับแต่ถ้าเป็นน้อยกว่าเท่ากับก็เขียนเลยน้อยกว่าเท่ากับแต่ถ้าเป็นไม่เท่ากับก็คือมากน้อยกว่ามากกว่าโอเคปะมากไม่เท่ากับหรอเนี่ยน้อยกว่ามากกว่าอ๋อโอเคน้อยกว่ามากกว่ามาดูคำสั่งกันเลยก็จะมีอ่ะก็จะมี if sum if แล้วก็ count if มาดูตัวอย่างดีกว่าจะได้เห็นภาพมากขึ้นตัวอย่างครับ conditional ตัวอย่างถ้าเราจะบอกว่าคะแนนมากกว่า70เนี่ยผ่านการสอบนี้เราจะเทคยังไงแล้วก็ใช้ if เนี่ยมี2เงื่อนไขเฮ้ยอย่าเอามาวางงง
ยี่จะมีสองเงื่อนไขโคตรจะเกียนเลยมีสองเงื่อนไขใช่ป่ะก็ต้องเช็คแต่ช่องว่ามันมากกว่า70หรือเปล่าถ้ามากกว่า70อ่ะให้ผ่านก็เช็คอีหัวละทำไมอี3มากกว่าแก้เหรอลูกขำอ่ะพาร์ถ้าเป็นจริงก็พาร์ถูกป่ะแต่ถ้าไม่เป็นจริงก็แปโอเคไหมงงไหมอันนี้ไม่งงใช่ไหมโอเคในข้อสอบเขาให้ทำอย่างนี้เลยป่ะก็ให้ทำอย่างนี้เลยเปล่าอาจจะไม่ใช่ข้อนี้อาจจะแต่จะเป็นแนวนี้ก็เอาจากชีตอาจารย์อีกทีหนึ่งส่วนช่องอื่นใช่ป่ะใน Excel อ่ะมันจะเป็นแบบมันจะเรียงลำดับจากบนลงล่างอยู่แล้วก็คือมันจะเรียงลำดับสูตรให้เลยถ้าเราลากลงมาเวลาเราคิดอ่ะเราก็ลากลงมาเลยก็คือใส่สูตรแค่ช่องเดียวโอเคแล้วแป๊บนึงทำไมเดี๋ยวเตะออกจากห้องอ่ะแป๊บนึงนะเตะเลยเชียร์เตะเลยเกียนนี่ก็ขับไม่เลิกก็เมาอ่ะเมาออกได้ป่ะเอาเมาออกบอกแล้วให้เตะออกเลยเกียนก็ลากลงมาฮะก็ลากลงมาเลยโอเคป่ะเนี่ยอืมเห็นป่ะเห็นป่ะก็จะได้ออกมาเห็นป่ะมันก็จะเช็คให้เลยนัดออกไปแล้วนี่จอนัดก็เป็นพีซอ่ะมาดูต่อเลยมาดูว่าเราจะเช็คยังไงว่ามันมีคนผ่านกี่คนมีคนตกกี่คนแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมีกี่คนโอเคป่ะอืมเวลานับว่ามีคนผ่านกี่คนน่ะหรือเวลานับอะไรใดๆอ่ะเราก็ใช้เค้าเป็นการนับก็ใช้เค้าแล้วก็ลากไปที่ช่องคะแนนลากเลยเค้าแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขว่ามันเป็นคนผ่านนะเค้าพาสโอเคป่ะก็จะได้ออกคนที่พาสออกมาก็คือ3ถูกป่ะเห็นมั้ยก็แป๊บนึงนะเขาอ๋อนับผิดต้องใช้เขาอีฟถ้าเขามันจะนับหมดต้องใช้เขาอีฟเพราะว่ามันมีเงื่อนไขโอเคป่ะก็เขาอีฟก็ทีเขาอีฟสงสัยอมกดอ๋อก็เห็นกวนก็เลยกดแอดเป็นพรีเซนเตอร์เลยมันก็เลยแบบมันจับเราไม่ได้อีกแล้วเปิดไฟไหนเนี่ยเห็นเครื่องเราไหมเนี่ยพรีเซนเตอร์เนี่ยเห็นไหมเปิดไฟไหนอยู่เปิดไฟคอนดิชันอยู่คอนดิชันไม่เห็นของนัดเห็นของอะไรฮะจะเห็นเห็นจอใครจอโอมก็นัดออกไปแล้วอ่ะใช่เหรอเฮ้ยมันเห็นจอนัดว่ะเห็นจอใครทั้งคู่เลยเหรอจอเราเนี่ยแหละน่ะเวลานับคนใช่ป่ะก็ต้องเช็คว่ามันผ่านหรือเปล่าเว้ยนับคนที่ผ่านก็ใช้เค้าอีถูกป่ะเห็นจอแล้วไหมเนี่ยเห็นจอแล้วไหมเห็นก็ลากออกมาเลยเค้าอี
แล้วก็ใช้อันนี้มันอีฟอย่างเดียวไม่ใช่หรอใช่แล้วก็พาสถูกป่ะมันก็จะได้คนที่ผ่านออกมาถูกป่ะดูนะก็จะออกมาแป๊บนึงเขาไม่เห็นจอโอมเขาเห็นจอนัทอะรอนี่นะสวยแล้ว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 จอโอมหายรอเดี๋ยวทำตามให้เออขอบคุณนอนนะนี่ก็ลากมาตรงเนี้ยพาร์ทมันจะนับจำนวนเนี้ยที่ว่ามันเป็นพาร์ทเห็นป่ะมันนัดกลับมาจะใช้สูตรเขา1เขาอีฟมันนัดกลับมาก่อนแบบ1เขาอีฟแล้วอันเนี้ยมันให้เลือกช่วงของมันก็ลากมันตรงนี้น่าจะออกมายังไงงั้นไขบอกไขว่า เป็นพาร์ทเออโอเคเสร็จปุ๊บมันออกมาเป็นจำนวนเพื่อนพาร์ทเห็นจอแล้วยังไม่เราดูของนัดอยู่ อ่าทำไงไปเนี่ยนัดเข้าใหม่ดิเข้าใหม่ดิดูอยู่ป่ะเป็นเฟลก็ใส่ไอเขาอีฟเหมือนกันนักเข้ามาใหม่นักเข้ามาใหม่ลากช่องถ้าตรงนี้มันเป็นเฟลก็ให้มันปริ้นจำนวนออกมาเข้าใจป่ะเออเออแล้วโทเท่าก็คือจำนวนซ้ำเออซ้ำอีฟไม่ใช่เราอย่าไปใช้ซ้ำดิแล้วเขาทั้งหมดตรงนี้มันใช้ได้สองเขานะเนี่ยเนี้ยถ้าเป็นถ้านับตรงช่องตัวสองน่ะจะใช้เขาเอแต่ถ้านับตรงช่องสกอร์จะใช้เขาธรรมดาเว้ยเพราะเขาธรรมดามันนับตรงช่องมันนับตัวอักษรไม่ได้งงไหมไม่งงใช่ไหมอืมไม่งงเห็นจอแล้วไหมเนี่ยไม่เห็นเลยหรอไม่เราเห็นจอนัดอะจับหนึ่งนะ บอกแล้วมันเกียนไอโอมก็กดผิดเองนะเว้ยเห็นจอกดสองจอเห็นจอแล้วยังเห็นแล้ว user G ใช่ไหมใช่ใช่โอเคสังเกตโอเคว่าก็เขาอีกแล้วก็พาร์ทรอบแล้วกันถ้าแฟร์ทำไงเมื่อกี้นัดสอนแล้วก็ทำไงก็เขาอะไรเขาอีฟอีฟแล้วก็ลากออกมาลากตั้งแต่เฟลถึงพาร์ทใช่นั่นแหละแล้วก็พาไอเฟลเฟลเฟลใช่ใช่เนี่ยเฟลเนี่ยก็ย้ายออกมา3ถูกป่ะแล้วโทรเข้าอ่ะทำยังไงเข้าอีฟไงโทรเท่าก็อันนี้ใช้เข้า A ใช้ถ้าใช้จะใช้เข้าธรรมดาก็ได้แต่ต้องลากที่ช่องตัวเลขอยู่นะก็จะได้6เข้ากันแล้วแต่เหมือนกันอืมอ่ะมาดูอีกเข้านึงสมมุติเราจะนับช่องว่างจะทำไงเราจะนับช่องว่างใช่ป่ะช่องว่างมันมี2ใช่ป่ะมันจะทำไงแล้วก็ใช้เขาเหมือนกันดูนะอันนี้เป็นอันนี้มีในสไลด์ด้วยแต่อาจารย์ไม่พูดมันน่าจะออกเพราะมีในสไลด์ก็ใช้เขาแบงค์แล้วก็ลากออกมาลากออกมาก็จะได้2ถูกป่ะเพราะว่าเพราะว่าแบงค์มันมี2ช่องเห็นป่ะก็จะออกมา2ฮัลโหลโอเคมั้ยอืมโอเคโอเคอันนี้ผ่านนะมาดูซัมอีฟดีกว่ามาดู total wall of ก็คือเซลล์ก็คือเซลล์เมนที่มียอดขายมากกว่า 6,000 หา total wall ก็คือหาซัมถ้าเซลล์เมนที่มียอดขายมากกว่า 6,000 ก็ใช้ซัมอีฟก็เป็นเท่ากับซัมอีฟก็ลากออกมาเลยแล้วก็ใส่เงื่อนไขถูกป่ะเออใส่เงื่อนไขมากกว่า 6,000 โอเคป่ะทีนี้โอเคไหมอืมเห็นป่ะก็จะออกมา22,200แต่ถ้าจะนับจำนวนเซลล์อ่ะที่มากกว่า 6,000 เราจะทำยังไงแล้วก็เท่ากับเขาอีฟก็ทำเหมือนกันมากกว่า 6,000 โอเคป่ะอืมหนึ่งนะ
อ๋อลืมลืมต้องหมายอ้าวผิดลืมเครื่องหมายแต่มันโคตรอีกตัวเออก็ได้3ผมว่ามากกว่า 6,000 ก็มี3มีตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้โอเคป่ะอืมอ่ะมาดู format text format text มีหลายแบบก็จะมีบาร์เทคมีเลสมีไลท์มีเลนส์มีดอลลาร์มีอีทเทคมีเอ็กแทกเอ็กแทกเอาตัวไหนก่อนเอาบาร์เทคก่อนนะบาร์เทคก็คือการเซตการเซตตัวเลขเป็นตัวอักษรดูนะเท่ากับบาร์บาร์เทคแล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่เราจะเซตดูนะแล้วก็ซิมใช่ก็จะได้6,890เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันทำแบบนี้ได้โอเคป่ะจากนั้นก็เล็บเล็บก็คือการอ่านตัวอักษรตั้งแต่ทางซ้ายขึ้นมาเท่ากับเล็บแล้วเราอ่านข้อความไหนก็คือ F3 ใช่ป่ะเราอ่านไปกี่ตัวแล้วก็นับถ้าจะอ่านคำว่า6ใช่ป่ะเราก็อ่านไป2ตัวถูกป่ะ1 2เห็นมั้ยใส่2นะนั้นออกมา6มีคำถามไหมตรงนี้ไม่มีอ่ะมาดูเท่ากับไรเท่ากับไรถ้าสับไรก็คืออ่านจากทางขวามาถ้าอ่านคำว่าทวนใช่ป่ะคำว่าบาททวนดีกว่ามันจะอ่านยังไงแล้วก็นับว่ามันอ่านมากี่ตัวก็นับ1ตัวนอหนูก็คือ1ตัววอแหวนก็คือ1ตัวไม่โทก็คือ1ตัวพอถูกก็คือ1ตัวก็ได้เป็น4 1 2 3 4 5ถูกป่ะ5ตัวถูกป่ะ1 2 3 4เอ้ย4 4 1 2 3 4ก็ทวนก็จะได้4ตัวถูกป่ะแล้วบาทแล้วบาทอีก3ตัวถูกป่ะแสดงว่า7มันต้องอ่านมา7ตัวถูกป่ะเอออ๋อนับเป็นตัวเหรอหรือว่านับเป็นคำนับเป็นตัวครับออกมา7ก็จะได้เป็นบาทถ้วนบาทถ้วนส่วนเลนส์ก็ใช้หาความยาวของข้อความเท่ากับเลนส์ถ้าหาความยาวของข้อความนี้ก็เท่ากับเลนส์แล้วก็ตามด้วยข้อความที่จะหาเท่ากับเลนส์วงเล็บตัวนี้มันก็จะออกมันก็จะรีเทิร์นค่าความยาวออกมาก็จะได้เป็น30โอเคป่ะส่วนดอลลาร์ก็คือการอ่านค่าแบบสกุลเงินก็เราก็เท่ากับดอลลาร์ตามด้วยตัวเลขที่จะอ่านเป็นสกุลเงินโอเคป่ะดอลลาร์ D3 แล้วตามด้วยทศนิยมที่จะเอาสัก2ตำแหน่งละกันก็จะได้เป็นเห็นป่ะก็จะได้ค่าสกุลเงินบวกกับตัวเลขที่เราต้องการแต่เราอาจจะมีวิธีใส่อีกวิธีหนึ่งลองสังเกตที่คีย์บอร์ดตัวเองนะกด Ctrl Shift Ctrl Shift บวกกับดอลลาร์ไซน์เห็นไหมมันก็จะใส่ให้เลยแล้วก็ชี้ที่เห็นไหม Ctrl Shift บวกดอลลาร์ไซน์ Ctrl Shift บวก Ctrl Shift อ่ะนะใช่บวกดอลลาร์ไซน์ Ctrl Shift บวกดอลลาร์ไซน์แล้วก็ชี้ไปที่ช่องที่เราจะเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอ่ะงงป่ะไม่ทำเป็นว่าลองทำที่คีย์บอร์ดลองพิมพ์ได้ตรงนี้ลองทำตัวนี้เป็นเดี๋ยวให้เมาส์ก่อนไหนลองทำตัวนี้เป็นสกุลเงินดิคอนโทรลชิปบอร์ดออนไลน์ลองทำให้เมาส์แล้วอ้าวมันเป็นคีย์ลัดนี่หว่าใช่ๆก็จะสอนคีย์ลัดได้ไงรู้เหมือนกันนะคอนโทรลชิปบอร์ดออนไลน์เร็วเฮ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปสแกนฝากให้เพื่อนก่อนติวกันไปก่อนอ่ะให้นัททำไปก่อนคอนโทรลชิปบนกล้องหน้าซ้ายตัวนี้ให้เมาส์ไว้ลองแล้วลองอีกทีจะได้ดูว่าทำได้ป่ะไหนทำที่ตัวนี้ให้เมาส์ไปแล้วขยับได้ไหมเนี่ยเนี่ยเออตัวนี้ตัวนี้เออแจ๋วอ่ะคอนโทรลชิปบนกล้องหน้าซ้ายโอเคทำไมบิวเป็นป่ะไหนให้บิวลองทำดิตัวนี้ตัวนี้เป็นสกุลเงินคอนโทรลชิปบวกดอลลาร์ทรายออกสูตรเหมือนกันให้บิวทำให้บิวทำ บิวทำตัวนี้ตอนนี้เราเป็น organizer ไม่กดคีย์ที่ตำแหน่งที่จะทำเว้ยแล้วกด control shift บวก dollar sign dollar sign รู้จักป่ะมันจะอยู่ตรงเลข4ถ้าใช้โน้ตบุ๊กอ่ะลองดูตัวเนี้ยกดมั่วเลยเปิดโปรแกรมมั่วเลยข้างล่างเนี่ยโปรแกรมเลยเปิดให้หมดเลยอย่าเปิดเปิดให้หมดเลย
อ๋อใช้คอมเหรอเออเนี่ยคอนโทรลชิปบวกดอลลาร์ไซน์คอนโทรลบวกชิปบวกดอลลาร์ไซน์เลข4อ่ะ4ในคีย์บอร์ดอ่ะเลข4ในคีย์บอร์ดอ่ะถ้าใช้โน้ตถ้าเป็นคอมก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนนะจำมันไม่ได้แล้วอ่ะเลข3ไทยได้ป่ะได้ป่ะข้างเลข3ไทยไอ้นี่พีทไหนเนี่ยจะได้ลากเข้ามาด้วยเอ้ยกดไอ้นี่ก่อนดิคอนโทรลชิปคอนโทรลชิปบนดอลลาร์ทรายคอนโทรลชิปบนดอลลาร์ทรายเอาตัวเลขอะไรก็ได้เดี๋ยวพิมพ์ให้30คอนโทรลชิปบนดอลลาร์ทรายเดี๋ยวจะใส่ให้ได้ป่ะได้ป่ะแป๊บหนึ่งนะมีเออโอเคนั่นแหละไหนบอกไม่เป็นนี่เออต่อมามาดูคำสั่งต่อไปขอเอาเมาส์ออกก่อนเดี๋ยวกดมั่วคำสั่งต่อไปหาความยาวแล้วมาดูคำสั่งที่ตรวจสอบว่ามันเป็นข้อความหรือเปล่าก็ใช้คำสั่งนี้นะ it take เออใช่แป๊บหนึ่งนะเมาส์เป็นไรไม่รู้โดนเวลาแล้วไม่มันแปลกเหมือนไม่คนไม่แป๊บหนึ่งนะมีคนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งมันงงนะเพราะมันงงไม่โดนไปละหลอดเต็มมันงงเพราะมันงงอยู่ตอนนี้มาเดี๋ยวสลับมาเป็นหน้าจอเราก่อนสลับได้เหรอได้เอาเลยไหมแป๊บหนึ่งเนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นมันเหมือนขยายใหญ่หมดเลยอ่ะมันเหมือนไปโดนอะไรสักอย่างเห็นป่ะแก้เป็นป่ะกดชิปออกรอกดชิปออกกดชิปได้ป่ะทั้งสองฝั่งเลยชิปค้างไว้กดแล้วอ่ะต้องไปชิปแล้วกดได้ปะเออได้แล้วมันติดอะไรมันติดอะไรติดชิปเหมือนไม่มีคนไปโดนใช่ไหมอืมก็เมื่อกี้เหมือนบิวกดชิปไว้อยู่แล้วโอไปกดยกเลิกเมาส์อ่ะชิปมันค้างเออต่อเลยนะอยู่อันไหนนะอยู่อันเมื่อกี้อันไหนวะอันนี้ปะcondition เออมาดูคำสั่ง get text ก็คือตรวจสอบว่ามันเป็นข้อความไหมคำสั่ง get text ถูกป่ะ get text แล้วดูก็ไปดูตรงนี้มันก็จะบอกว่าเป็น false ถูกป่ะเพราะว่าเป็นตัวเลขงงมั้ยตรงนี้ไม่งงนะมีใครงงมากก็ใช้งงอ่ะงงอ่ะงงไหนฮะรอเล่น get text มันหนังสือมันเป็นข้อความไหมมันก็จะบอก true ใช่ป่ะเออมาดูอีกคำสั่งนึงคือ exact อาจารย์ไม่สอนในมีเนทไลท์น่าจะออกเหมือนกันอันนี้รู้ไหม exact เดี๋ยวจะกำหนดมาให้1 2 1 2 exact เนี่ยให้คิดว่ามันเหมือน equal ignore case โอเคป่ะเข้าใจป่ะดูนะ exact ลากออกมาปุ๊บแป๊บหนึ่งนะมันลากได้ไหมแป๊บหนึ่งไม่ได้เออได้ละได้มันก็จะออกมาทูถูกปะเฮ้ยมันเช็คตัวเลขถูกหนึ่งอ๋อต้องเป็นคอมม่าเออถ้าเป็นคอมม่าก็เป็น f 1 2มันก็จะออกมาทูเห็นปะเหมือน equal ignore case เลยเก็ทปะงงไหมไม่เก็ททำไมใช้ตัวหนังสือได้ปะได้ก็เหมือน equal ignore case อ่ะให้มองเป็นตัวซิงหมดเลยตัวหนังสืออะไรอ่ะเป็นฟอลใช่ไหมนอกมาฟอลใช่ไหมต้องเลยฟอลเออเข้าใจแล้วเหมือน equal ignore case ป่ะมาดูต่อไป call if แป๊บหนึ่งนะมีคนออนเพิ่มอยากจะลากเข้ามาด้วยเมื่อกี้เห็นแว๊บๆรอเราด้วยเราสแกนงานให้เพื่อนอยู่ถึงไหนแล้วอ่ะนะต้องให้ย้อนไหมเนี่ยแล้วแต่สอนไปก่อนก็ได้เรายังสแกนไม่เสร็จเลย
ย้อนอะไรอ่ะหนูทักมาต่อเลยนะเดี๋ยวค่อยย้อนแล้วกันเขาอีฟมาดูเขาอีฟเขาอีฟข้อที่หนึ่งใช่ไหมให้หาแสดงจำนวนของโปรดักทั้งหมดทำยังไงแล้วก็ใช้เขาเอถูกป่ะแสดงจำนวนของโปรดักเขาเอพอต้องพอนับพอเราจะนับในส่วนของข้อความก็ใช้เขาเอแล้วก็ลากมาเลยเขาเอก็คือการนับนับตั้งแต่ D2 ถึงลากออกมาถึง D19 โอเคป่ะแล้วก็วงเล็บปิดกด Enter ก็จะออกมา41ถูกป่ะข้อ2ดูมาดูต่อมาตัวสอบโปรดักที่มีจำนวนมากกว่า500ใช่ตัวของจำนวนของโปรดักที่มีมากกว่า500ก็ใช้กับ1นะแทนก่อนเขาอีฟแสดงจำนวนโปรดักจำนวนโปรดักก็คือเขาอีฟถูกป่ะเขาอีฟเขาอีฟแล้วก็ลากแล้วก็ลากออกมาลากช่องไพรอันนี้รู้แล้วก็อะไรนะมากกว่า5มากกว่า500เอาบอกคือมากกว่านะให้ดูมากกว่าเขาจะออกมา7ส่วนข้อนี้ใช่ป่ะให้หามูลค่ารวมก็ใช้ sum if แต่เป็นส่วนเงื่อนไขก็เหมือนเดิม sum if เฮ้ยอันนี้อาจารย์ไม่เห็นให้ทำเลยอาจารย์ไม่ทำเป็นโจทย์พิเศษครับเราทำหมดแล้วซัมอีฟมากกว่า500เป็นกรรมโอเคป่ะอดดูเลยโอเคป่ะส่วนมาดูนี่นี่ใช่ป่ะแสดงจำนวนโปรดักต์ที่เป็นสินค้าขนท่องเที่ยวจะทำไงก็ใช้นั่นเขาอีฟเขาอีฟเหมือนเดิมครับเท่ากับเขาอีฟแล้วก็ลากแล้วก็ลากของท่องเที่ยวลงมาใช่ป่ะที่เป็นท่องเที่ยวก็ใส่ก็บอกว่าทาวเวลว่าเออเขามาใส่ทาวเวลเออง่ายกว่าจ้าว่าอีกเยอะง่ายกว่าเยอะแสดงมูลค่ารวมทำมูลค่ารวมทำเป็นไหมมูลค่ารวมเป็นเท่าเทียมก็หามูลค่าก็หามูลค่ารวมมูลค่าทั้งหมดก่อนถูกไหมมูลค่าทั้งหมดก็คือซัมเนี่ยก็คือซัมอีฟไม่ซัมมูลค่าทั้งหมดกับหนึ่งนะมูลค่ารวมต้องซัมอีฟสิเพราะมันจะเช็คเงื่อนไขว่าเป็นทาวเวลมูลค่ารวมผลหมดก่อนก็ใช้ซัมเออใช้ซัมแล้วก็นี่เลยของทาวเวลนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งใช้ซัมลบกับของทาวเวลเหรอเออแป๊บหนึ่งต้องใช้ซัมอีฟของทาวเวลทำไงวะของทาวเวลเออใช้ซัมอีฟนึกเออคือจะหาเอราคารวมทั้งหมดของทาวเวลใช้ซัมอีฟข้อนี้มันเป็นของทาวเวลใช่ไหมแสดงว่ามันต้องใช้ซัมอีฟเอสลากช่องไพร์ก่อนใช่ใช้ซัมอีฟเอสเพราะว่ามันมี2เงื่อนไขเว้ยแล้วก็อ๋อแล้วบางอันแล้วก็ลากออกมาบางอันก็เป็นทาวเวลใช่บางอันมันไม่ใช่ทาวเวลไม่ใช่หรอแล้วก็เช็คทาวเวลโอเคป่ะบางอันมันเป็นเจเนอรัลอ่ะแล้วมันใช้ได้หรอได้กำหนดให้เป็นทาวเวลข้อนี้ก็คือแสดงจำนวนของสินค้าที่ไม่ใช่ทาวเวลก็ใช้เขาก่อนใช้เขาธรรมดาก่อนข้อนี้เป็นเทคนิคเลยข้อนี้แสดงของสินค้าที่ไม่ใช่ท่องเที่ยวใช่ไหมใช้เขาธรรมดาก่อนเขาธรรมดาเขาเอแล้วก็ลากออกมาถูกปะข้อนี้ต้องใช้หลักของใช้คณิตศาสตร์นิดหน่อยข้อนี้เขาเอสินค้าที่เป็นนี่ก็คือสินค้าทั้งหมดใช่ป่ะงงไหมจำนวนสินค้าทั้งหมดลบสินค้าที่เป็นลบจำนวนสินค้าที่เป็นทาวเวลถูกป่ะก็จะได้สินค้าที่ไม่ใช่ทาวเวลออกมางงไหมไม่งงใช่ไหมนี่ใช้เขาอีฟว่ามันเป็นทาวเวลเขาอีฟข้อนี้งงไหมข้อนี้มันเป็นประยุกต์อ่ะข้อนี้ของเราใช้ลบออกไปเลยทาวเวลเราไม่เอามาซ้อนลบอย่างนี้ก็จะได้35โอเคป่ะทำไงในแชร์เทคนิคไงเดี๋ยวให้เมาส์วะเนี่ยก็ไอที่เป็นทาวเวลโปรดักต์อ่ะมันมีอยู่6แล้วก็ของเราใช้อย่างนี้ก็ถูกไหมเหรอถ้าส่งอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงทำแบบนี้ก็ได้
เอาอันเนี้ยลบอันนี้อันไหนลบอันไหนช้าๆดูไม่ทันอีกรอบไม่ครับเอา travel product ทั้งหมดเนี่ยเอ้ย total product product ทั้งหมดอะมาลบกับจำนวนของ travel ก็ได้มันก็ออกมา35เหมือนกันแต่อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมได้ได้ขนาดใช่อย่างเงี้ยมาดูต่อครับมาดูต่อไปก็คืออันนี้อันนี้ไปแล้วมาดูเรื่อง reference ครับ reference ก็คือการอ้างอิงครับเรื่อง reference ก็คือการอ้างอิงการอ้างอิงมี2แบบใช่ไหมถ้าเราอ้างอิงเซลล์ทั่วไปก็เช่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการอ้างอิงแบบ relation งงไหม ไม่งงใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างงี้เว้ยถ้าเป็นอย่างงี้เขาเรียกว่าการอ้างอิงแบบ absolute งงไหมเพราะว่ามันมีการล็อกเอาไว้งงไหม ตรงนี้งงไหมมีคำถามไหมมาดูดีกว่า relation แบบทั่วไปเป็นไง relation แบบทั่วไปใช่ป่ะเวลาลากออกมามันจะไม่มีผลเลยดูนะเท่ากับ3เท่ากับตัวนี้ข้อนี้เขาให้หา total wall ใช่ป่ะก็ตัวนี้คูณกับ number ใช่ป่ะคูณกับจำนวนแล้วเราก็ลากลงมาถูกป่ะเห็นไหมมันไม่มีเห็นไหมตัว C เห็นไหมตัว C กับตัว D มันไม่เลื่อนเลยเห็นไหมมันไม่เลื่อนนะแต่ค่าข้างหลังมันเลื่อนเพราะว่ามันโคลาเซลกันซึ่งมันก็ให้คำตอบตรงอยู่แล้วตรงนี้มีคนงงไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นตามที่เรากำหนดแล้วเห็นไหมตามที่เราต้องการเห็นไหมเอาคูณธรรมดาเฉยๆใช่อันนี้เขาเรียกว่า relation งงไหมไม่งงใช่ไหมอีกรอบได้ไหมไม่งงนะอธิบายอีกรอบดิทีเนี้ยคือเราไม่ได้ดูอ่ะอันนี้คือสอนการลากใช่ป่ะใช่ใช่ relation ก็ล้างค่าก่อนdelete อ่ะก็ตอนแรกเราจะหาไอ้ค่าของช่องแรกใช่ป่ะอืมแล้วก็เอาช่องแค่ช่องเอาช่องเนี้ยอืมมาคูณกับช่องนี้ก็คือvalue แต่ละจำนวนกับจำนวนทั้งหมดออกมาเสร็จปุ๊บมันก็ออกมาเป็นเนี่ยจำนวนที่เราคูณเสร็จใช่ป่ะโอเคก็คือนี้ relative ก็คือแบบเนี่ยเห็นจุดๆข้างล่างป่ะข้างล่างกรอบอ่ะเห็นป่ะเห็นลากลงมาใช่ป่ะเนี่ยก็ลากลงมาโอเค relative ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่มั้ยคือเนี่ยความสัมพันธ์มันจะแบบกระเถิบตามเซลล์ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าใจปะเข้าใจก็คือมันไม่มีการมันนั่นอ่ะมันซีดีมันจะล็อกไว้เห็นไหมนั่นแหละแล้วมันจะเถิบลงมาตามไม่เรื่อยตามที่นัดบอกแต่ถ้าเป็นแอบโซลูทนะที่ว่าแอบโซลูทให้ฟังมันจะเป็นถ้าเป็นแอบโซลูทใช่ป่ะเราก็ล็อกสี่เอาไว้ถูกป่ะล็อกเอาไว้เลยล็อกปุ๊บล็อกตำแหน่งล็อกเราก็ล็อกเอาไว้ครั้งนี้เขาเรียกว่าแอบโซลูทเห็นไหมD มันจะเลื่อนอย่างเดียวดูนะเห็นป่ะ D มันจะเลื่อนอย่างเดียวดูนะเห็นป่ะมันจะเป็น4 4ตลอดเวลาใช่เพราะว่า4มันโดนล็อกไว้เขาเรียกว่า absolute แล้วไอ้ล็อกทำไมอ่ะอยากล็อกก็ต้องดูอันนี้อีกอันให้เห็นภาพดีกว่าอีกอันดีกว่าอีกอันใช่ป่ะอีกอันตอนแรกเรามาหาตัวนี้ก่อนดีกว่าอันเนี้ยหา delivery ใช่ป่ะก็เท่ากับอันนี้โค้ดcost of delivery เท่ากับตัวนี้คูณกับเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะถ้าเราเลื่อนใช่ป่ะถ้าเราทำนี้ใช่ป่ะแล้วเราเลื่อนไปที่เซลล์อื่นใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเลื่อนแบบปกติดูนะจะเลื่อนแบบปกติค่ามันก็ไม่ตรงเห็นป่ะเพราะมันจะเลื่อนมาข้างล่างมันเลื่อนมาด้วยใช่เห็นภาพไหมแล้วก็เลยล้างค่าก่อนแป๊บนึงแล้วก็เลยต้องใช้ absolute มาช่วยถูกป่ะเราต้องล็อกในตัวเนี้ยเอาไว้ล็อกสีเขียวล็อก15เอาไว้เพื่อไม่ให้มันเลื่อนโอเคไหมอืมถ้าจะล็อกตัวไหนก็
ใส่ดอลลาร์ไซน์ไปข้างหน้าเห็นป่ะจะล็อกตัวอักษรหรือจะล็อกเห็นป่ะตัวเลขเห็นป่ะมันจะคูณมันจะล็อก4หรือจะล็อก15โอเคเห็นมั้ยมันจะคูณ15หมดเลยเห็นป่ะเห็นป่ะมันจะไม่เลื่อนแบบเมื่อกี้งงมั้ยเห็นภาพมั้ยเห็นเออแล้วไพทําไงเออไพก็เท่ากับก็เอามาบวกเฉยๆบวกกับตัวนี้ข้อนี้อันนี้เป็นรีเลชั่นเพราะว่ามันเลื่อนลงใช่มั้ยมันก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วแล้วก็เลื่อนลงเลยปกติโอเคมั้ยนี่คือคำตอบลากให้หมดโอเคมาดูแบบอีกแบบหนึ่งอันนี้ผสมแบบผสมครับข้อนี้ทำไงอันนี้ Price Input Delivery ก็คือราคาที่รวมค่าขนส่งใช่ๆ10บาทแล้วก็ต้องทำใช่มั้ยก็ราคาบวกกับdelivery ถูกไหมบวกกับอันนี้ใช่ใช่แล้วก็ต้องล็อกแล้วพอเราเลื่อนลงมาใช่ป่ะไอตัวนี้มันก็จะเลื่อนลงมาด้วยเนี่ยมันจะเลื่อนอย่างนี้ลงมาด้วยเราจะทำไงแล้วก็ล็อกไอตัว17ถูกป่ะ15ล็อก17ไอ15ครับ15เออแล้วก็ล็อก15เอาไว้เออแล้วเราก็ลากลงมาเห็นป่ะ15จะไม่เลื่อนเลยโอเคป่ะโอเคผ่านนี่ผ่านต่อมามาดูต่อไปทางสปอร์ตมาดูเรื่องการตั้งค่าสกุลเงินก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ลืมพูดครับอ้าวอย่างนั้นอ๋ออาจารย์บอกไว้ดีกว่าตรงเนี้ยเอาเฟรมพวกนี้ราคาต่อหน่วยก็กดแป๊บนึงครับไปลากจะได้เห็นภาพไหมตรงที่มีตัวเลขจำนวนเงินอยู่จำนวนเงินเหรออันนี้สอนมิ้งไว้ยังไม่รู้เราไม่ได้ดูอ่ะเราสแกนงานอยู่เอาใหม่ก็ได้ตั้ง format cell ไม่ใช่ครับใช่ป่ะมาดูการตั้งค่าสกุลเงินก่อนตั้งค่าสกุลเงินกดทำไปครับ control ไปชี้ที่เซลล์ที่ต้องการแล้วกด control 1เห็นป่ะมันก็จะขึ้นมามันจะง่ายกว่าก็นั่นแหละ format cell นั่นแหละเออกด control 1ดีกว่าจะได้เร็วมันก็ตั้งค่ามาดูที่ currencyในวอลเคอร์เรนซี่ใช่แล้วก็เลือกว่าจะเอาอะไรเขาเลือกเป็นดอลลาร์แคนาดากันโอเคก็เหมือนดอลลาร์ทั่วไปใช้ดอลลาร์ทรายเหมือนกันโอ้ยเงินแปลกๆดิใช่ format cell ก็ได้เหมือนกันมาดูเรื่องการใส่ดอลลาร์ทรายอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะไม่มีอะไรจะพูดแล้วเมื่อกี้มิ้งถึงตอนไหนอ่ะมาย้อนอีกรอบหนึ่งกันก็ได้จะได้เข้าใจมากขึ้นถึงตอนไหนเดี๋ยวย้อนให้แป๊บหนึ่งตรงนี้ถึงไหมถึงตอนไหนตรงไหนอ่ะเออนั่นแหละสอน อธิบายไม่ถูกนัดมาสอนนะครับหนึ่งเปลี่ยนคนแล้ว จะให้สอนหนึ่งทีละอันเลยใช่ป่ะ1ถึง7เนี่ยไม่สอนหน้าเนี้ยเพราะว่ามิงขึ้นมาหน้าเนี้ยไม่ให้สอนทุกคำสั่งเลยป่ะทุกคำสั่งครับเอาบาทเทคก่อนแล้วกันเอาตรงนี้ออกกันดิเอาดอลลาร์ตายออกกันลบเออไม่ออกอ่ะต้องไปตั้งลบดีลีทแม่งเลยไม่หายเชื่อดิไม่หายเฮ้ยจะทำไงไปเนี่ยแล้วต้องไปตั้ง format cell ใหม่แล้วก็ตั้งเป็นไม่มีนอนเออหาละเอออืมบัตรเทคก่อนบัตรเทคคืออะไรรู้ไหมคือแปลงตัวเลขอ่ะให้เป็นตัวหนังสือที่เป็นบาทอ่ะอันนี้ทำอันนี้ก่อนเนี่ยใช้คำสั่งบัตเทคเนี่ยเขียนโคตรง่ายอ่ะไม่ต่อใจกรณีแล้วนี่คลิกปึ๊บ enter ปึ๊บลากลงมาเลยอันนี้เป็น relative เหมือนกันลากลงมาก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นอ่ะแล้วตอนนี้มาเล็บก็คือเอาเรียกว่าอะไรเอาข้อความทางซ้ายอ่ะตามจำนวนตัวอักษร
ที่เราใส่ไปเนี่ยเราพิมพ์เล็บอะสมมติช่องนี้ก่อนลองใส่เป็น4มันจะออกเป็นเท่าไหร่มันจะออกมาเป็นคำอะไร4เหรอ 6,000 4ตัวนะ4ตัวนะ4ตัวเหมือนกันอ่ะ4มองไม่เห็นนะ4ตัวเออ4ตัว1 2 6,000 ไง 6,000 1 2 3ต้อง5ตัวดิ 6,000นับสละด้วยนะนับตอนหนูหายไปอ่ะ1 2 3 4 5ก็เป็นอย่างงี้4ตัวเป็นอย่างงี้อันนี้ไลค์ก็เหมือนกันแต่นับจากทางขวาอันนี้มีรวมตอนหนูใช่ไหมสมมติอันนี้ใส่ไป7ตัวผลลัพธ์คืออะไรบาทอ้วน7ตัวนะ1 2 3 4 5บาทอ้วนถูกต้องต่อไปเลนคือนับว่าข้อความนะฮะมีกี่ตัวอักษรใช่อันนี้มันจะวัดมันจะนับว่ามีกี่ตัวข้อความเนี้ยมี30ตัวอักษรอันนี้ก็ลากลงมาเลยโอเคต่อไปดอลลาร์นี่คืออะไรวะเดี๋ยวลองทำก่อนทำไม่ได้แปลงเงินบาทให้เป็นดอลลาร์ผิดคือการใส่สกุลเงินใส่สกุลเงินไอ้ดอลลาร์มันไม่รู้ติดว่าเป็นดอลลาร์อย่างเดียวมันอยู่ที่การตั้งของไอ้คอมในเครื่องเราด้วยส่วนไอ้ขั้นหลังก็คือจำนวนทัศนิยมถ้าเราไปใส่ไอ้ถังมันก็มี3ตำแหน่งเข้าใจยังเข้าใจเดี๋ยวแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวลองตั้งให้ดูก่อนกดคอนโทรลตรงเนี้ยตั้งไม่เป็นไอ้ที่เคอร์เรนซีอันเนี้ยไอ้คำสั่งดอลลาร์มันไม่จำเป็นต้องเป็นบาทหรือเป็นดอลลาร์ไซน์นะคือมันสมมติเราตั้งอิตาเลียนเลยเราตั้งสกุลนี้มาอ้าวไม่เปลี่ยนเลยอ้าวเปลี่ยนไหมเนี่ยอ้าวทำไมวะผิดพลาดอะไรสักอย่างแซมเปิลมันยังไม่เปลี่ยนเลยดูแซมเปิลดิพิมมันล็อกหรือเปล่าแบบนึงไงผิดพลาดอะไรเนี่ยตัวเนี้ยพิมพ์คำสั่งกดมันค้างด้วยเนี่ยแป๊บนึงเมื่อกี้ตั้งเป็นอะไรนะมีคนออกไปคนนึงชื่ออะไรไม่รู้มาคนออกไปหรือเปล่าถ้ากลับผมได้นั่งมือถือผมก็เหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยหรอกหมดหลายเดือนมาเนี่ยหมดไปที่นี่ว่าเล่นขนาดนี้โชคดีไม่ยากตอนนั้นโหลดบิ้วไม่ใช้ไม่ได้หรอพี่อยากจะช่วยฟังหน่อยจดหมายจริงๆครับพี่นี่ชื่อเรื่องความฝันเจ๋งแล้วป่ะเจอแล้วก็ใครเนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนมาแป๊บนึงไปดูรออยู่ในจอนี่อยู่ในคอมป่ะอยู่มาดูให้หน่อยทำไมไม่เปลี่ยนตัวเนี้ยแป๊บนึงไอ้ตรงนี้เราก็งงเหมือนกันทำไมมันไม่เปลี่ยนกำลังหาอยู่ครับตรงนี้แน่เลยชัวร์ตรงเนี้ยเออไอ้คาวติ้งเปลี่ยนไหมไอ้ซิมตอนนี้ใช้ซิมโบมานะอยู่ตรงซิมโบมากกว่าเฮ้ยไม่เปลี่ยนไม่มันไม่เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนแล้วอ่ะสวยแล้วอ่ะมันไม่เปลี่ยนอ่ะทำไมลองกันทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะแซมเปิลซิมโบอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับ
เคยเล่นสิมันล็อกเหรอหรือว่าไงเคยเล่นสิแบบนะเดี๋ยวลองไปปรับไอ้ตรงที่ไม่เข้าสุดละล่าดูโอเคป่ะเออกำลังจะลองอยู่เนี่ยคอมเมนต์เซลของพอนี้มันอาจจะเป็นสูตรแล้วมันตั้งตามค่าของเครื่องเราใช่จริงด้วยอันนี้ใช้ซ้ำมาอ้าวราคาสุทธิอันนี้จะทำให้ดูเฉยๆโอ้จริงด้วยมันตั้งตามเครื่องของเครื่องมันตั้งตามเครื่องเราถูกต้องไหมถูกค่าเริ่มต้นอะที่เป็นสูตรดอลลาร์มันตั้งตามเครื่องเราเออมาดู exact exact ต่อเลยexact เข้ากับ exact ก็คือ equal ignore case ง่ายเป็นการเปรียบเทียบข้อความสองข้อความว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าจำ equal ignore case ได้ไหมขอใช้เป็นภาษาอังกฤษนะexact อะไรวะเท่ากับไม่ใช่อังกฤษอ่ะจะได้ดูเคสไหนจะได้พิมพ์ง่ายกว่าไม่จะดูเคสมันดูว่าตัวเล็กตัวใหญ่เพื่อจะดูว่ามันอีโคเอ็กซ์นอร์เคสหรือเปล่าใช่อันนี้ตัวเทคหนึ่งอันนี้คิดว่าเป็นถูกหรือเปล่าฟาวมันไม่อิกนอร์เคสเว้ยมันเป็นอีควอยเฉยอีควอยเฉยอ่ะลองแก้ตรงนี้ให้ดูเลยถูกไหมโอเคมันไม่อิกนอร์เคสตอนแรกนึกว่ามันอีควอยเคสไม่อิกนอร์แสดงว่าถ้าเป็นตัวเล็กตัวใหญ่แบบมันแบบไม่เหมือนกันโอเคไหม exact อาจจะทำตรงนี้ให้ดูทำให้เสร็จเลยไหมอันนี้ทูใช่ไหมเทสกับเทสทูมีอีกไหมมีเฮ้ยหน้านี้ยังไม่ทำเลยดูหน้านี้กันก่อนดีกว่าก่อนจะขึ้นเข้าติ๊กลบก่อนเอาเอไม่ดีว่ะเปลี่ยนหน้าดีว่ะอันนี้มันเหมือนเฉลยแล้วอ่ะเขาทำให้ดูเฉยๆว่ามันต่างกันยังไงเออก็ไม่ต้องลบก็ได้เออถ้าเขาใช่ป่ะมันได้5เห็นป่ะ1 2เขาอ่ะมันจะนับทั้งหมดเลยที่ตัวเลขที่เป็นตัวเลขยกเว้นเทคมันก็จะนับ1 2 3 4 5เป็นปีมันก็นับนะเห็นป่ะมันจะได้5ออกมาเห็นป่ะถ้าเป็นเขา A มันจะนับหมดมันจะรวมเทคด้วยจะบวกเทคอีกตัวเป็น6โอเคมั้ยดูตรงนี้กัน6ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวปีเนี่ยคือเราพิมพ์เป็นตัวเลขเข้าไปแล้วคือมันออโต้คอนเวิร์ตเป็นตัวหนังสืออย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นตัวเลขอยู่ดูช่อง FX ข้างบนอันนี้ไม่เคยสังเกตไม่เคยใช้โอเคนั่นแหละสอนด้วยใช่ป่ะเออไอ้ FX เนี่ยคือแบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราป้อนเข้าไปจริงๆแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นค่าที่คอนเวิร์ตให้แล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่เราป้อนเข้าไปจริงๆฟอร์มูล่าบาข้างบนอ่ะโอเคสมมุติเราป้อน1 2ก็จะโอโต้ให้ถูกป่ะอยู่นะเฮ้ยมันไม่ไปใช่มันเป็นหารอย่าใส่เท่ากับสิต้องเขียนเลยไม่เคยใช้ถ้าใส่เท่ากับปุ๊บมันจะเป็นเนี่ยเหมือน1หาร2หาร2012มันเลยออกเป็นทศนิยมเมื่อกี้ไงเนี่ยมันไม่ไปใส่แล้วเนี่ยมันไม่ไปโคตรเทพเลยตรงนี้อาจจะต้องตั้งคอมเมนต์เซลหรือเปล่ามันมีเรื่องเนี่ยวันที่ใช่ป่ะใช่แล้วก็ตั้งใช่ไปตั้งฟอร์แมตเซลอย่างเดียวไอ้ตรงเปลี่ยนเนี่ยคือเวลาเราเขียนน่ะเราก็ต้องไปตั้งฟอร์แมตเซลก่อนด้วยไปตั้งฟอร์แมตเซลเป็นมีนา2001โอเคไหมเห็นไหมต้องไปตั้งฟอร์แมตเซลก่อนมันถึงจะออกมา
ใครเปิดไลน์นะใครเปิดไลน์เนี่ยต้องแปลคนมาชุมนุมเนี่ยมาหรือเปล่าเบงเปิดไลน์เนี่ยแป๊บนึงเสียงมันเริ่มสะดุดแล้วอะไม่ได้เปิดนะทีวีเข้าอ่ะอ๋อเสียงทีวีเขาเองแหละเขาไม่ได้เปิดป้าเขาเปิดเสียงมันเข้าเอออย่าไปสนใช้สมอลท็อกอยู่อ่ะเนี่ยสมอลท็อกมันไวๆอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันตีกค่ะมันเป็นคอแบงก์ก็คือการนับช่องว่างเห็นป่ะมันจะมีช่องว่าง3ช่องว่างเห็นป่ะคอแบงก์คอ3ก็คือนับช่องว่างก็คือมี2โอเคมั้ยโอเคมาดูหน้าต่อไปมาหรือเปล่าเปลี่ยนทางครอบครัวเขาถึงเจ็บอันนี้แหละเพราะว่าคนอันนี้นัดต่อเลยอันนี้เรื่องไหนทานสปอร์ตเหรออ๋อเรื่องนี้ทานสปอร์ตขึ้นมาครับต้องย้อนให้ดูก่อนเขาก็โปรดักต์อันนี้มันจะแก้ปัญหาโปรดักต์ทั้งหมดที่มีอยู่เราก็ใช้เขาเองเพราะว่ามันต้องเพราะว่าจะใช้นับชื่อแต่ถ้าใช้นับตรงส่วนของตัวเลขก็ใช้เขาธรรมดาได้เหมือนกันถูกป่ะลองเขาธรรมดาก็ได้เขาธรรมดาจะใช้นับตรงนี้ product ID ใช่นับชื่อก็ได้เพราะมันจะนับเป็นตัวเลขใช่เอออันเนี้ยมาไม่ทันอ่ะก็นี่อยากฟังอยากฟังนี่เห็นไหมออกมา41เพราะมี41ชื่อนี่เดี๋ยวจะทำเขาแบบเขาเองก็ได้อยู่ที่ว่าจะนับอะไรเขาเองคืออะไรอ่ะนับที่ช่องที่มันเป็นตัวหนังสืออ๋อโอเคเขาธรรมดามันจะนับตัวเลขอ่ะถึงไปกดตรง ID ข้างหน้าอันนี้เราเลือกทั้งหมดที่เป็นตัวหนังสืออ่ะค่าเท่ากันป่ะนี่เขาเอนับช่องแคตตากรีส่วนอันเนี้ยเขาธรรมดานับช่อง product ID คือเขา A ค่าเท่ากันคือเขา A มันจะนับมันจะไม่สนใจกรณีแต่ถ้าเป็นเขาธรรมดาจะสนใจเฉพาะตัวเลขเท่านั้นโอเคเห็นไหมมันมี40มันมี42ช่องแสดงว่ามันมี41ใช่ป่ะตรงกับที่เรานับพอดีเลยเขา A ไม่สนใจกรณีเลยเขาแบงค์ได้มั้ยเขาแบงค์ไม่ได้เดี๋ยวลบเพราะอันนี้มันมีตัวหนังสืออยู่เดี๋ยวลบให้เดี๋ยวลบเอากรณีให้เสร็จก่อนอันนี้มันจะหาโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ที่ราคามากกว่า500แสดงจำนวนอันนี้แสดงจำนวนแล้วก็ใช้เขาให้เขาอีฟแล้วก็ลากตรงนี้มากกว่า500กดชิปก็ได้เวลาจะเลือกยาวๆเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยว่ากดชิปได้ได้สิทำบ่อยกดชิปแล้วไม่ทำ Excel บ่อยเหรอไม่ก็รู้มันลากไฟก็ได้มากกว่า500ใช่อย่าลืมนะใส่ดอมโคดปิดด้วยดีถ้าลืมวงเล็บด้วยถ้าลืมมันจะแจ้งอีกใช่ไหมมันจะด่าโปรแกรมแม่งด่าโปรแกรมด่าได้ด้วยพูดเหมือนอาจารย์อะโปรแกรมด่าอาจารย์อันนี้มันจะแสดงมูลค่ารวมใช้ตามของโปรดักที่มีมากกว่า500ที่ราคามากกว่า500ก็ใช้ซ้ำอีกใช้ทำ if ตรงนี้ก็เลือกของเดียวมิ้งลองทำเองสักข้อป่ะเลือกอันนี้ที่มันมากกว่า500ลืมปิดจริงๆลืมปิดก็แก้ได้ไม่แต่ถ้าเป็นข้อสอบไม่ได้ลืมหรอกนี่ไม่ลืมแต่ทำให้ดูว่ามันด่าไงเออหรอแม่นี่ก็ผิดอย่าแย่งกันใส่อ๋อเราอยากใส่มากมันใส่ไม่ได้อย่าแย่งกันใส่เราช่างเหอะไม่เถียงดีกว่าจะใส่เหรอ38 39 40 41ต่อไปอันนี้มันจะแสดงจำนวนโปรดักต์ที่เป็นสินค้ากลุ่มท่องเที่ยวให้เขาอีฟไปเลยพิมพ์ผิดอันนี้เขามีสิทธิ์เติมไหมเนี่ยเด็กลองทำไหมอ่ะทำเดี๋ยวให้ทำทำไงอ่ะเดี๋ยวให้ทำรอก่อนเรียนก่อนโอเคเดี๋ยวทำให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทำให้ใส่หมดเลย
เออเรียนก่อนเออโอเคก็ดีอันนี้อ้าวเดี๋ยวลืมอันนี้แล้วก็ลากแรงช่องที่เราจะตรวจกดชิปเลยนี้เสร็จเราก็ใส่ทาวเวลคือจะตรวจว่ามันเป็นทาวเวลอ๋อใส่ดักไว้โอเคอ้าวทำไมมี6อ่ะก็ถูกแล้วไงถูกแล้วว่างนอนจังทีนี้มันจะมูลค่ารวมราคาที่เป็นสินค้ากลุ่มท่องเที่ยวใช้ซ้ำอีฟของข้างบนกับข้างล่างไม่เหมือนกันหรออันนี้เราจะซ้ำอีฟตรงเนี้ยที่เป็นทาวเวลก่อนเราจะหาก่อนเฮ้ยต้องใช้ซ้ำอีฟเอสเพราะว่ามันมี2ช่องซ้ำอีฟเอสเอ้ยซัมอีฟธรรมดาก็ใช้ได้ไหมได้เหรอไม่เคยลองได้อันนี้เราจะตรวจก่อนว่าเป็นเท้าเองซัมอีฟธรรมดาใช้ไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเคยลองเหมือนกันใช่ไหมมันมีหลายเทคนิคใช่ไหมตอนนี้ซัมอีฟเติมเอสไม่เคยใช้อันนี้ตรวจเสร็จเป็นเท้าเวลใช่ป่ะคราวนี้เห็นข้างหลังป่ะมันเขียนว่าซัมแรงอ่ะเห็นป่ะมันคือระยะที่มันจะเอามาซัมเข้าใจป่ะอืมก็คือเราก็ลากอีกต้องโอเคโอเคแหละก็ปิดมาดูอีกวิธีนึงซัมอีฟเอสโอเคไหมเอ้ยใช่ทำอีกช่องหนึ่งเอ้ยแป๊บนึงมันบั๊กแล้วกลับไงวะเอียตีอีกช่องหนึ่งอีกเทคนิคนึงนะแบบถ้าแบบเป็นคนที่งงคำสั่งมากก็ใช้ซัมอีฟเอสไปเลยก็ลากช่องและช่องลากช่องไผ่มันเหมือนสลับกันอะแต่มันเช็คตัวเลขซ้ำแรงมาก่อนแต่มันต้องการเช็คทาวเวลใช่ป่ะแล้วก็ต้องเช็คอีกแรงหนึ่งถูกป่ะโอ้โหทำไมมันเหมือนซ้ำอีกมันเหมือนซ้ำอีกทุกประการเลยแต่แค่มันสลับตำแหน่งแล้วก็ใส่แล้วก็เช็คว่าทาวเวลถูกป่ะสังเกตดูคำภาษาอังกฤษที่มันขึ้นมาไครทีเรียหนึ่งต้องคายทีเรียนหนึ่งก็คือเงื่อนไขของช่องที่จะเช็คก็คือ D2 ถึง D42 ส่วนซัมเน็งก็คือค่าที่จะให้มันนำมาบวกที่ตรงกับเงื่อนไขนั้นโอเคไหมก็จะได้เป็นเท่ากันเห็นไหมนั่นแหละเปลี่ยนสกุลเงินด้วยดีกว่า Control Shift ดอลลาร์สายอย่างนี้ก็ได้เอาเป็นบาทกับดอลลาร์สร้างมันสร้างมันวันนี้ทำไงอันนี้ทำวิธีแบบง่ายๆเลยก็ได้อันนี้ไอ้ข้างบนเห็นว่าอันนี้คือจำนวนโปรดักต์ทั้งหมดเราเห็นตรงนี้ไหมอันนี้คือจำนวนของทาวเวลโปรดักต์ให้สองวิธีแล้วก็ให้สองวิธีดีไหมข้อนี้เอามาลบกันไงแต่ว่าเขาไม่ให้มาเอาอันนี้มันลบอ่ะฮะแล้วถ้าเขาไม่ให้มาทำไงอ่ะเออเอาแบบวิธีหนึ่งด้วยดีไหมไม่ให้มาก็ต้องพิมพ์สูตรสองตัวเลยเลยถ้าเขาไม่ให้มาพิมพ์เป็นไหมอ่ะเป็นอยู่ไม่ใช่ซัมอิฟดิใช้คาวอิฟอันนี้เราจะหาโทเทลโปรดักต์ก่อนเข้าใจไหมC1 ถึง42เหรอเอ้ยไม่ใช่เขาอีกดิใช้เขา A เออผิดแล้วก็อันเนี้ย C1 ถึง D12 ไอ้ D2 ดิโอ้สามอย่างอันนี้คือเราเขาทั้งหมดก่อนใช่ป่ะอืมแล้วก็เอามาลบกับที่เป็นทาวเวลแล้วก็ใช้อีกสูตรหนึ่งไม่ต้องเท่ากับนะฮะลบเออลืมบอกไม่ต้องอ่ะไม่ต้องมันจะมันเราไม่เคยทำไหมเออใช้เขา if แล้วก็แรงเหมือนเดิมชึบแล้วอันนี้เราจะบอกเงื่อนไขของมันพอลบทาวเวลออกมันจะได้มันไม่เท่ากับทาวเวลงงไหมเงื่อนไขของมันคือทาวเวลเสร็จ enter มันก็ได้35เหมือนเดิมเข้าใจไหมคืออันนี้เหมือนเอาสองสูตรอะมาลบกันก็คือเอาสูตรอันนี้กับสูตรอันเนี้ยมาลบกันสังเกตข้างบนว่าเนี่ยอันนี้คือสูตรที่เราป้อนเข้าไป
โอเคเอาสองอันเนี้ยมาลบกันแต่ใส่ไว้ในห้องเดียวเขาไม่ให้มาถ้าแบบเกิดว่าเขาไม่ได้ให้หาช่องนี้มาก่อนเราก็มาใช้สูตรแทนเข้าไปลองทำเองไหมจะได้ให้เมาส์แกบิวไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่าบิวไม่มีไมค์อ่ะลองถามดูดิบิวไม่เข้าใจตรงไหนบ้างบิวไม่มีไมค์อ่ะลองพิมพ์ถามบิวดูบิวบอกจะไปปรับหน้าจอสกายในจอโอมเฉยเลยเบอร์มาดูเข้าแบงค์เข้าแบงค์สมมุติล็อกช่องออกมันก็จะว่าง3ช่องถูกปะเพราะฉะนั้นเข้าแบงค์มันจะออกมา3ดูนะเข้าแบงค์เห็นนับจำนวนช่องว่าง B เข้าแบงค์ใช่ C2 ถึง C42ขนาดลากเอาดีนี่ว่าดี C2 ถึง C42ก็จะออกมาก็จะออกมา3ถูกป่ะเป็น3ใช่อ่ะเอ้ลองทำเองแล้วก็ดูทับโทรทับโปรดักต์ด้วยเพราะมันถูกลบไปโอมสีแดงๆนี่อะไรอ่ะเป็นคำบอกสีแดงๆอ่ะเป็นตัวอาจารย์ใส่มาเฉยคอมเมนต์อ่ะเหมือนคอมเมนต์ในจาว่าลองทำเองลบแล้วเดี๋ยวให้เมาส์เรียบร้อยครับทำเองอ่ะให้ผิดคนซัมซุงใช่ไหมผิดได้เย้เราพิมพ์ได้แล้วใช่ไหมพิมพ์ได้ครับทำตั้งแต่แรกเลยได้ไหมได้ครับเปลี่ยนให้หน่อยดิเปลี่ยนให้หน่อยได้รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมอันไหนอันแรกอันไหนอ่ะ condition ถ้าเราทำไม่ได้ทำไงวะเนี่ยเงือบไอ้ นี่เอาออกไงไม่แน่ใช่เอาออกไงไม่แน่แบบนึงเอาออกเดี๋ยวเราเล่นไอ้นี่ก่อนก็กดแบ็คให้หมดเลยไม่เอาเกียร์นี่ไงกดดอกดาวเนี่ยโอ้จะทำวิธีง่ายๆให้ทำดิทำไงอ่ะเดี๋ยวไปกันถ้าไม่เป็นอ่ะจะเห็นหน้าจอเราบ้างไม่เห็นใช่ไหมอันดูให้หมดอาจจะไม่ได้ลบแม่งเมื่อกี้เซฟใช่ไหมลบเดือดเอาตั้งแต่ไปแอคไป extract ไฟล์ใหม่เลย extract ไม่เอาลบดีกว่าหรือใช้เครื่องเราใช้เครื่องละนายใช้เครื่องนัดก็ได้พรีเซนต์ก่อนเอาไหมไซน์ก่อนเออแป๊บนึงแป๊บนึงให้เมาส์ด้วยนะให้เมาส์เป็นใช่ไหมเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเข้าเฟซรอมันเหมือนมีคำสั่งมาพร้อมไว้นะจ๊ะว่าต้องเขียนเองเลยส่งอะโลคอนโทรใช่ไหมได้ยังขยับได้ปะลองขยับดูอย่าโซนล็อกจอแม่งเลยเอาเฉพาะ Excel อันนี้หรอทำไงวะเข้ากับคะแนนรวม
มากกว่า70เราต้องทำอะไรก่อนเอ้าลืมเลยเอ้าเอาใหม่เอาใหม่เราจะดู average score ต้องทำไงก่อนเฮ้ยมากกว่าเฉยๆไม่มีเท่ากับไม่ต่อกูชื่อเนทพวกมึงจะสร้างเพจอะไรกันเจ้ยทำไมฟ้องวะก็มากกว่า70ถึงแล้วถูกไงถูกแล้วมันต้องพิมพ์ว่าพาสเว้ยมากกว่า70ก็ต้องพาสไงทำไมทำไมมันถึงเป็นฟอร์วะมันจะไม่ได้ดูครับก็ไม่พิมพ์ว่าเฟลไงใช่ถูกไหมแก้ช่องหนึ่งถูกไหมใช่อ่ะไม่ใช่นะแต่มันโคตรอ่ะต้องมีของเงื่อนไขแต่ละตัวเลยเพราะมันอุ้ยมีดับเบิ้ลโคตรด้วยเอาใหม่อ่ะตรงไหนอีกถูกยังถูกแล้วไอ้เธอดิเอ้ยไม่ต้องทำอย่างนี้มันเช็คมันซ้ำซ้อนเดี๋ยวมันซ้ำซ้อนไปจะโดนโปรแกรมด่าแล้วทีนี้ทำไงต่อเย่ลืมไปแล้วอะต้องกลับเขาใจเย็นอย่าเพิ่งด่าด่าเพราะแกมจะด่ายังไงดูไอ้ตัวที่มันใบ้ออกมามันดีแล้วมันเป็น IDE มันมีใบ้หมดเลยแต่ Java Notepad ไม่บอกอะไรเลยน่าจะให้ใช้ NetBean ให้บอกคำสั่งมันเหมือนใบ้อะใครใช้ NetBean ป่ะทำไมใบ้แย่ ผิดแล้วเคยใช้ NetBean ป่ะเคยโคตรดีแม่งบอกคำสั่ง Java แบบแล้วเขียนแค่ private แม่งเขียน set get ให้เลยอ่ะโคตรเร็วอ่ะใช่อาจารย์ไม่ยอมให้ใช้แม่งตัวแปรอะไรแบบมันรีดไว้หมดอ่ะเย่ถูกด้วย1 2 3ถูกใช่ป่ะดูให้หน่อยเล่นเฟซอยู่ถูกไม่ใช่โอ้แม่งอู้โอ้ไม่อู้แป๊บนึงคุยกับเพื่อนอยู่ครับแป๊บนึงอ๋อเหรอแล้วเราไปคุยด้วยหัวข้องนี่ว่ะอันนี้ทำไมใช้ซ้ำไม่ได้วะใช้ซ้ำก็ได้แล้วแต่เราใช่ไหมใช้ซ้ำก็ได้ใช่ไหมจะใช้เขาก็ได้เหมือนกันมันไม่ขึ้นอ่ะไหนอ่ะแป๊บนึงดูให้หน่อยกดแล้วมันไม่ขึ้นอ๋อเขียนผิดก็โดนโปรแกรมด่าเฮ้ยทำไมโดนด่าอีกเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าวงเล็บ EONT วงเล็บลองดูใจเย็นเป็นโซอ้าวทำไมเป็นโซเพราะว่าเขาอ่ะมันสนใจแค่ตัวเลขต้องใช้เขา A เวลาพิมพ์สูตรผิดอ่ะใช้ดับมันคลิกเข้าไปจะได้ไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมดเข้าใจป่ะทำให้ดูหน่อยเคยลองเข้าใจฮะอ้าวรักแป๊บนึงใจเย็นดิลากให้ครบเออ
เย่เห็นได้แล้วเป็นหน้าเป็นหน้าดูอยู่อันนี้สอนแล้วทำเองเลยสอนยังอันเนี้ยสอนหมดแล้วสอนแล้วนี่หว่าเดี๋ยวแป๊บนึงอืมกติกาปิงปองไม่เสร็จเห็นอ่ะแล้วจะเขียนแป๊บหนึ่งจะย่อ Excel นะทำซะนะกดไปโหไปทำมาเพิ่มเมื่อไปครอบอีฟมาแล้วเนี่ยโอเคได้ติดเต็มเอาขยายทำไมมองไม่เห็นขยายเสร็จบังหมดเลยได้10เต็มโอเคพี่ใจทำอะไรวะเนี่ยนึกว่าจะได้9คะแนนแล้วเนี่ยหาผลรวมที่มากกว่าใช่ไหมเขาอีสวงเล็บปึ๊บล่างอีกก็จบสิมีใครสนใจเขียนค่าทีวีต่อปะเขียนเขียนอาจารย์ว่าครอบอีฟมาไปครอบอีฟมาแล้วอะไรอ่ะไปครอบอีฟมาแล้วเออเขียนท้ายคอมพิวเตอร์ดีกว่าวิ่งไม่ยากโหดไปไม่โหดแล้วแต่เราแล้วแต่จินตนาการเราแกดูเขาเขียนนี่โคตรเกรียนเลยต้องเขียนคาร์ดคอมพิวเตอร์โดยให้มี attribute หรือ method อะไรก็ได้ตามที่เราคิดโปรแกรมด่าง่ายจะเขียนอะไรก็เขียนไปนี่โปรแกรมเป็นภาษาไทยนะเวลาสอบจริงเป็นภาษาอังกฤษแต่คำสั่งมันก็อังกฤษอยู่ดีเฮ้ยมันผิดตรงไหนวะเนี่ยดูรูปแบบมันดิเนี่ยมันต้องมีอะไรคอมม่าป่ะดูนี่มันอุตส่าห์ใบ้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวโปรแกรมด่าอีกเชื่อป่ะถ้าเป็นเงื่อน enter ดิ enter ถ้าเป็นเงื่อนไขถ้าเป็นเงื่อนไขอ่ะแนะนำให้ใส่คอมม่าด้วยเหมือนเป็นสตริงโอเคป่ะใส่คอมม่าด้วยไม่ของไม่ใส่เป็นโค้ดเออมันเหมือนเป็นสตริงเข้าใจไหมอืมอะไรมากกว่า 6,000 วะ total value เป็นไงโดนได้ปิดอันหนึ่งปิดข้างหนึ่งมันจะได้ไหมเอาอย่าพิมพ์ชิมใหม่ดิดับเบิลคลิกเข้าไฟดิอย่างนี้ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่เข้าใจป่ะอย่างนี้เข้าใจไหมเขาสอบงี้ดีสอบและสอบในสอบแบบใช่ไหมถ้าสอบอย่าเพิ่งแคบเมาส์อย่าเพิ่งแคบเมาส์เดี๋ยวทำให้ดูสมมติพิมพ์สูตรอะไรผิดไปอย่างเงี้ยงี้ใช่ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอันนี้พิมพ์ผิดไปใช่ป่ะเราอย่าไปกดเคาะแล้วก็พิมพ์ใหม่เลยเพราะไอ้ที่พิมพ์ไปมันจะเสียหมดเข้าใจป่ะเราแบบขี้เกียจพิมพ์อ่ะเข้าใจป่ะแล้วก็มาต่อเออกดตรงไหนกดข้างบนเหรอกดตรงที่สูตรอ่ะข้างบนก็ได้หรือไม่ก็ตรงเนี้ยดับมันคลิกเข้าไปเหมือนคำทั่วไปพิมพ์อย่างเงี้ยสมมติเราจะแก้มันแค่บางส่วนใช่ป่ะเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแต่ถ้าอย่างเงี้ยคลิกเสร็จล็อกพิมพ์ไปเลยมันก็จะล้างของเก่าแต่ดับเบิลคลิกเนี่ยมันพิมพ์เพื่ออันนี้ได้อย่างเงี้ยล้างของเก่าแต่ยังอ่ะลองได้ไงใช้แบบเก่าเยอะลากคนมาเพิ่มนะก็พวกไม่ขอจะได้ไม่ขอจะได้จบโอ้ไปทีมใหม่เสียเวลา เวลาสอบมีเท่าไหร่ โอเคโอเคขอโทษเทียเทียบอกว่าอย่างนี้ล่ะตัวขอกันดับเบิลคลิกก็ได้ดับเบิลคลิกเออจะได้แก้ช่องใหญ่ทำไงวะลืมอ่ะอันนี้เราผิดอะไร
คิดซะว่าเงื่อนไขเป็นสตริงโคดมีกี่อันโคดมี2อันเออก็ใส่ดิอะไรมากกว่า 6,000 วะใส่น่องแล้วถูกหรือไม่ใช่เราพิมพ์ผิดอ่ะทำไงต่อกด ESC 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 กด ESC อ้าวโดนหลอกโดนหลอกพิมพ์ใหม่พิมพ์อีหอยหอยรอดเชื่อคนง่ายจะได้จำจะได้จำได้ไงเหรออันนี้ทำไงวะอันเนี้ยมันไม่เหมือนจาว่าเงื่อนไขของทางซ้ายเสมอไม่เหมือนตรงเพราะฉะนั้นเหมือนตรงไหนคือไม่ต้องใส่ตัวแปรครับเข้าใจมากกว่าเท่ากับมากกว่า 6,000 มากได้เลยไม่ต้องใส่ตัวแปรข้างหน้าเอนเทอร์เลยนะลองดิเดี๋ยวว่าแกมด่าเธออ่ะอุ้ยโคตรเจ๋งอ่ะบิวสนบิวยังบิวสนใจลองทำไหมเนี่ยบิวยังไม่ลองทำเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทำอะไรเนี่ยปิงปองเหรอเราจะให้เขียนไปได้ขึ้นสถานะก่อนโดนโปรแกรม Excel หรอเอ้ยเขาเรียกโปรแกรมหรออะโปรแกรมโอเคโดนโปรแกรมนี่จะเขียนอะไรเขียนวิ่งป้องเหรออืมใช่อีกเยอะเลยเหรอเยอะเซ็งไปเนี่ยฉะนั้นแท็กพวกแกดีไหมเนี่ยเราเออก็ได้เฮ้ยเราไม่แท็กแกเราแท็กอูมกับบิวตลกอ่ะเราแท็กไปแล้วแหละขอเล่นทำต่อแล้วนะทำไม่ได้แฮะโดนล็อกเมาส์ไม่ล็อกเมาส์ไม่ได้เปิดหน้าต่างขึ้นมาบิวไม่อ่ะบิวไม่ยอมบิวไม่ทำอ่ะบิวทำไหมบิวบอกทำไปเลยอ้าวไม่เขียนอ่ะมิงไม่เขียนอ่ะมันไม่ไหนวันเนี้ยไม่แชร์แล้วล่ะอาจจะโดน Excel. อาจจะโดนโปรแกรมด่าได้ด้วยมันใช่เหรอปะใช่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 ไหมมันแปลว่าอะไรอ่ะแปลให้หน่อยดิแปลอันนี้กับอันนี้ให้หน่อยดิจำนวนของเซลล์ที่มากกว่า 6,000 ไม่ใช่ดิมันต้องมี3เซลล์ก็มีมากกว่า 6,000 3เซลล์แล้วสูตรผิดหรือเปล่าคอมเมาส์ข้างบนก็แปลว่าอะไรอ่ะนัดคอมเมาส์หน่อยดินัดอยู่ป่ะเนี่ยขอเมาส์หน่อยขอเมาส์หน่อยขยับไม่ได้ขยับเมาส์ไม่ได้อ่ะเอออ้าวกุ๊กกิ๊กขวัญใจนัดไม่มาเว้ยอีกนานอ้าวนัดไม่ยอมให้เมาส์อ่ะไปหากุ๊กกิ๊กอยู่มั้งนี่รอกุ๊กกิ๊กมาได้แล้วตรงนี้แล้วต้องเปลี่ยนเงื่อนไขอะตรงเนี้ยขยับเมาส์ไม่ได้ค
ือมันต้องมี3อ่ะเออลองดูว่าลากถูกต่อตรงนี้เดี๋ยวเราดับเบิ้ลคลิกให้ดูก็ได้อ่ะถูกลากผิดลากผิดมันต้องลากทุกตัวไม่ให้หรอลากลงมาเลยดิเออใจเย็นใจเย็นเออไม่ลากยาวไปดิเออลากยาวเอออย่างนั้นแหละเออโค้ดพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนแล้วนี่จะ5 ทุ่มแล้วน้ำท่าก็ไม่อาบตูดก็เห็นเป็นร่องตูดเลยเฮ้ยอมอมเก็บเงินขายด้วยอมถูกปะเนี่ยได้7อ่ะอ้าวเวรกรรมก็งงทำไมมันถึงได้อย่างนี้นัดอยู่ไหมนัดหายเว้ยแล้วก็เช็คเงื่อนไขใช้เขา if นี่เขา a มั้งโอ้ยขยับเมาส์ไม่ได้อ่ะเขาจะปล่อยเมาส์ให้แกไงอ่ะต้องให้นัดต้องนัดไม่ยอมเอาเมาส์มาให้ขอเมาส์หน่อยกดคลิกไม่ได้อ่ะให้ใครให้โอมอ่ะนั่นคืออะไรดูสิในสวรรค์ว้าก็ในสวรรค์ทำไมเนี่ยตรงเนี้ยปล่อยมือก่อนดิเดี๋ยวเขียนปิงปองต่อแป๊บอีกเยอะไหมเยอะกี่หน้าเยอะเหลืออีกประมาณ9ข้อก็9ข้อสรุปเขียนหน้าเดียวหรือหน้าหลังอะเราเขียนหน้าเดียวเพราะเวรกรรมเพราะกระดาษเรามีหน้าเดียวเวรกรรมเขาเขียน2หน้าไปเป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นไรโอ้ตกใจนึกว่าต้องทำใหม่กระดาษเรามีแค่หน้าเดียวนี่ก็ใช้เขา if เห็นว่าเพราะว่าต้องเช็คจำนวนของเซลล์ที่มากกว่า 6,000 ก็ปึ๊บลากออกมาเลยก็ปึ๊บใส่เงื่อนไขโอ๊ตนี่ดูเขียนไหมมากกว่า 6,000 โอ๊ตนี่ค่ะแม่เปิดนะดูเขียนว่าอะไรน่ะแม่น่ะเขียนว่าอะไรงงปะไม่งงใช่ไหมเสียงแม่ใครอ่ะเสียงแม่เราเองอ่ะงงไหมเห็นไหมได้3มีคำถามไหมตรงนี้มีคำถามไหมแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดูก่อนจับเบิ้ลคลิกตรงนี้หน่อยโอเค40ถึง40โอเคเข้าใจแล้วแล้วบนกับล่างมันต่างกันยังไงเนี่ยบนกับล่างไงก็เนี่ยอันเนี้ยหนึ่งครับแป๊บหนึ่งอันนี้กับอันนี้แป๊บหนึ่งมันกำลังบั๊กอยู่บนกับล่างเหรอตรงนี้มันเป็นผลรวมไงตรงนี้ต้องใช้ sum if ดิเพราะว่าเป็นผลรวมต้องใช้ sum if ครับตรงเนี้ยไม่ใช่เขาทำไมอันนี้เป็น false อ๋อสูตรผิดตรงนี้ใช้ sum if นะเพราะว่ามันหาผลรวม total var ก็คือผลรวม of software ก็คือที่ซึ่งก็คือของ salesman ซึ่งมียอดขายมากกว่า 6,000 ก็ต้องใช้ sum if ถูกปะเท่ากับความเนี่ยซัมอีฟโอเคไหมแล้วก็กด enter โอเคป่ะงงไหมไม่งงใช่ไหมอันนี้ส่วนนี้ใช้เขาอีเพราะว่าใช้จำนวนของเซลแมนที่ขายมากกว่า 6,000 ใช้นับจำนวนเฉยๆก็ใช้เขาอีฟธรรมดาเออก็เช็คที่ยอดขายมากที่มากกว่า 6,000ก็จะได้3งงไหมตรงนี้ไม่ข้างบนก็ใช้เหมือนกันใช่ไหมข้างบนไหนข้างบนเป็นบนเนี่ยข้างบนเป็นผลรวมก็เลยใช้ sum if ไงแต่เงื่อนไขมันเหมือนกันเพราะมากกว่า 6,000 เหมือนกันอ๋อโอเคformatting ทำเอง
บิวทำมั่งเปล่าน้องโอ๊ตอะไรพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมครับพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วสอบครับน้องโอ๊ตทำไม่ตอบแม่อีกแล้วได้ยินแม่พูดไหมเนี่ยเดี๋ยวทำลายป้อมเลยทำแล้วนะเอ้ยผิดพี่ชื่อโอ๊ตครับอ๋อพี่เหรออ่ะโปรแกรมได้อีกแล้วเอาเนี่ยเชียงใหม่ก็เอ้ยอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นเพียงสุดเสร็จวงเล็บดิอย่าลืมวงเล็บดิวงเล็บกับดับเบิลโคดอ่ะอย่าลืมลูกน้ำด้วยอือฮึเราจะยืดแล้วนะยืดไม่ได้อีกความยาวเป็นเต็นเต็นเต็นหนึ่งเดี๋ยวทำให้ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ถูกกับไม่ให้หรอแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นอย่าเพิ่งขยับเมาส์ okay, เดี๋ยวมากินทำเอไหมเดี๋ยวมากินหน้าถูกแล้วไม่ให้หรอโอเคเหรอโอเคทำต่อละเอ้าใช่เหรอ41อะไร41ครับเดี๋ยวดูให้อ๋อถูกต้องครับ41ถูกครับแล้วมีอะไรให้ทำอีกไหมดอลลาร์ใช่ไหมเฮ้ยเรายังไม่ได้ทำข้อ2กับข้อ3ทำเลสยกตัวอย่างมาข้อ1จะอ่านข้อความไหนให้อ่าน 10,000 แล้วกันจะทำยังไง 10,000 10,000 10,000 10,000 เนาะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องครับแล้วก็ไลค์ให้อ่าน18บาททวน18บาททวนหนึ่งสองสามสี่เอ้ยสายแอร์นี่นับเป็นสองตัวเหรอนับเป็นตัวเดียวครับเพราะว่าเป็นสายแอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคอมม่าด้วยโอเคครับแล้วก็เลนหาไปได้ใช่ไหมดอลลาร์ครับแปลงเป็นสกุลเงินเอา 6,899 ได้ก็เอา 6,899ทำเป็ดแล้วก็19สายอ่ะเออมันไม่เห็นได้เลยตรวจนั่นไงตรวจสอบว่าสกุลเงินขึ้นมาแล้วตรวจสอบว่าตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นข้อความหรือเปล่าให้มันออกผลลัพธ์มาเป็นฟอลต์ตรวจสอบว่าตรงนี้ตัวหนึ่งเรายังแปลงดอลลาร์ไม่ได้เลยอ่ะทำไงนั่นแหละเป็นบาทแล้วเป็นดอลลาร์คือคำสั่งหมายเพราะว่าแบบเป็นสกุลเงินที่เครื่องเราตั้งไว้อ๋อเปลี่ยนตรงเนี้ยเหรอจัดแบบรูปแบบเซลล์อะนะไม่ถ้าจะไปจัดอะ
จัดไอ้ที่ไม่ได้เข้าสูตรเพราะดอลลาร์มันเหมือนมันยึดตามเครื่องของเราเข้าใจป่ะอืมโอเคโอเคนี่เราก็ไปตั้งเดี๋ยวกดให้ดูจะเห็นนี่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษมันเขียนว่า cell format ใช่เผื่อไปเจอในข้อสอบตรงนี้มันจะเป็นสกุลเงินมัน currency แล้วก็ตั้งสมมติตั้งเป็นบาทตรงนี้มันขึ้นเป็นบาทมาให้อันนี้เราตั้ง currency ตั้งมาเป็นตั้งเป็นโปแลนด์มาขึ้นไอ้นี่มาให้เข้าใจป่ะอืมเข้าใจให้ทำอะไรต่อโอน Extract ก่อนทำเอาไว้ห้าแต่ต้องมาเด็ดขาดให้เปรียบเทียบอะไรอ่ะเปรียบว่าเป็นข้อความหรือเปล่าเปรียบเทียบตรงช่องความยาวดิ41อ่ะทำไงวะมีเพกคอยเปรียบเทียบเหรออีเทกอ่ะใช้อีเทกลองกดช่องที่มันเป็นตัวเลข41เข้าใจอ่ะโอเคหน้าต่อไปเลย exact exact อะทำยังทำแล้วโอเคเหมือนอีขั้วธรรมดาเดี๋ยวเปิดให้ขึ้นยังขึ้นยังเอ่ยขึ้นแล้วไม่ไงหรอกนี่เขาชื่อเคหรอเห็นแล้วเคเขาเรียกเพื่อนว่าชื่อเคแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะกดเซฟครับจริงๆผมชื่อเคมีครับแต่ว่าเพื่อนเรียกกันได้เคบ้างได้มีบ้างครับเคมีชื่อแปลกดีนะพี่ชื่อเจตียาทำเลยเราลืมคอมมาครูคะไม่มีที่ไหนเลยเหรอคะที่เราจะทำงานได้เฮ้ยทำไมมันมี3ตัวใส่2ตัวได้ป่ะโอใส่ได้2ตัวเอ้างงผิดป่ะเนี่ยไม่ได้ดูครับโทษครับโทษอ่ะใช่ไอ้เนี่ยต้องลากออกมาทุกตัวเพราะมันเป็น total product มันเป็นผลรวมของทั้งหมดอ่านโจทย์ดีๆอ่านโจทย์ดีๆมันบอกให้ทำอะไรอ่านโจทย์ด้วย
เนาะหายหมดเลยเราพิมพ์ใหม่ก็ได้ใจเย็นจดเขียนว่าอะไรสีดูก็ได้แปลงอ้าวมันมีแปลได้เหรออาจารย์ใส่ไว้แสดงจำนวนโปรดักทั้งหมดแสดงโปรดักหมดทำใช่อ่ะเขาเอาเอใช่อ่ะใช่ใช่อ่ะโอ้แม่งใบเป็นภาษาไทยด้วยถูกก็ไม่ใช่หรอถูกแต่หมายถึงคำสั่งอ่ะมันใบเป็นภาษาไทยด้วยเออเพิ่งรู้เนี่ยมันใบไม่ถ้าใช้เวอร์ชันอังกฤษมันก็เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยใช้อังกฤษดีกว่าใช่ไหมไม่ก็ถนัดไทยโอ้อีกสองทำไมก็ใช้ได้ขนาดนั้นอ่ะจริงๆแต่ที่บ้านใช้ไทยทำไมใช้ชิปไม่เห็นได้เลยวะได้ก็จะลากยาวเมาส์ขังใครกดเมาส์พร้อมกันเนี่ยไม่ได้กดครับอะกดนี่แล้วกดชิฟต์ค้างไว้ก่อนกดชิฟต์ค้างไว้แล้วก็คลิกชิฟต์ค้างไว้แล้วคลิกดิเออนั่นแหละเอาไงอ่ะเมื่อกี้เรากดเมาส์อยู่แหละมันใช่เหรอเนี่ย11เดี๋ยวก่อนเช็คแป๊บเขาเออถูกแล้วแต่สูตรใส่ผิดเสิร์ชเขาอย่างงี้มันตรงเนี้ยมันเป็นจำนวนเงินอยู่มันก็จะเอาฟอร์แมตมันติดกลับมาด้วยเข้าใจป่ะลองเปลี่ยนดูค่าอะไรนะพูดมิ้งแต่ไปเลือกไอ้ช่องที่เป็นไพ่ ลองดูนะอ้าวสั่งใครไปจัดตั้งไว้เนี่ยไม่ทราบใครใส่หรือใครใส่ดอลลาร์ใส่ไว้ไม่อะวิดีโอด้วยหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าเนี่ยอัดวิดีโอเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะโอ้วันนี้อ่อนเยอะเนี่ยอ้าวโปรดักต์ได้ยังเนี่ยขอดูอันนี้แป๊บหนึ่งโอเคเข้าใจ How if ให้มันถึงแค่เข้าให้มันถึงแค่เข้าอีฟให้มันถึงแค่เข้าอีฟมันเป็นเงื่อนไขไงที่มากกว่า5ที่มากกว่า500
มันก็มีอยู่3ตัวให้ตุ่มเนี่ยแหละเลนใช่ไหมน้ำไม่ยังสังเกตคำใบ้โอ้ผิดน้ำยังแรงก็คือช่วงใครที่เดียก็คือเงื่อนไขโอเคไหมเผื่อแบบจำไม่ได้จะได้ดูคำใบ้ออกอะไรนะอะไรคือเงื่อนไขนะใครที่เดียคือเงื่อนไขแรงก็คือช่วงสังเกตตรงที่มันใบ้อะเห็นไหมจะได้ดูคำใบ้ออกแบบเวลาเข้าแบบเวลาไปสอบแล้วลืมไงลงมาได้ไงเนี่ยไม่รู้ใครลากอ่ะเราลากเองแหละลากทำไมคือเรากดชิมไงไม่มีอะไรเล่นเหรอไม่มีอะไรเล่นฮ่าฮ่าอะไรอ่ะลูกฮะใครกดชิมไปอีกเนี่ยไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมไม่มีผลเลยหรอกแล้วนี่เรากดเองเห็นไหมโปรแกรมใดกะกดเรายอมแพ้แล้วทำไปเอ้าหมาโน้ตดูชื่อชีตนะครับชีโอตคือนำอะไรนะไม่ตายแล้วแน่นค่ะนี่ได้แล้วค่ะดูชื่อชีตนะครับครับอยู่แล้วครับเฮ้ยเราทำไงต่อวะอ๋อโอเคแล้วก็มากกว่า500ตรงเล็บเฮ้ยโดนด่าเดี๋ยวลองตรงนี้มันก็มีให้ดูก็มีเอ้าโอ้เพิ่งรู้ไงหรือไม่ก็สมมติพิมพ์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอยากลองใช่ไหมสมมติเขาอีฟไม่ขึ้นวะทำไงขึ้นมันช่องนี้มันเป็นกิจกรรมสำเร็จรูปเล็งไม่แนะนำให้ใช้แนะนำให้พิมพ์ใช้ได้เงื่อนไขทำไมมากกว่า500เหรอเชื่อไหมอาจารย์ให้เขียนในกระดาษผมไม่ให้เขียนในคอมอ่ะมันใบ้อยู่จริงเหรอเวอร์ไปถ้าเขียนในกระดาษก็สวยติอย่างนี้เราทำได้นี่สมมติไอ้เวอร์ค่ารวมใช่ไหมแป๊บนึงนะจริงๆอันนี้มันก็กดเฮลโลได้กดอะไรได้หมดอาจารย์จะให้เขียนในกระดาษจริงเหรออินซีแดงขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้เลยโหแจ๋วอ่ะเจ๋งว่ะมึงรู้วะเนี่ยโอดักอาวบ500นี่ใช่ป่ะอันนี้เห็นไหมมันจัดให้เลยเนี่ยมันไม่ต้องเราไม่ต้องกังวลเรื่องใส่วงเล็บหรือใส่ดับเบิลโคดเรื่องอะไรอันนี้มันง่ายมากเลยอ่ะเขาใช่ป่ะอันนี้มากกว่า500ถูกไหมใช่อันนี้ปิดช่องทำปิดคอใช่ไหมนะใช่ไหมมันใส่ให้เองเนี่ยลบไปใส่เองสบายเอ้าเราช่องสุดท้ายไม่ใส่เหรออาบบ500ให้ใส่เหรอโอเคอ่ะอันนี้เราลบทิ้งเม้งทำขอบคุณเดี๋ยวลองทำดูทำอันไหนกันอยู่เนี่ยอันนี้อ่ะใช่คำสั่งใน Excel นี่ดีอย่างหนึ่งนะ equal ignore case เนี่ยไม่เข้าใจ case ไม่เป็น case sensitive
เฮ้ยเบิดดราม่าว่ะเอ็กเซลหนุกว่าเบื่อหมดแหละอะไรที่เกี่ยวกับคอมอ่ะทำไมอ่ะเรามาเรียนคอมไปเนี่ยเฮ้ยเราเดี๋ยวเราถอดสมอทอออกอ่ะถอดทำไมโอเคไม่มาเล่นนั่นไงเมื่อกี้เสียงทีวีตีกันไงอันนี้ป้าขึ้นนอนละยังไม่ได้อาบน้ำเลยอ่ะทำให้ไม่อาบแล้วนอนแล้วโอ้โหไม่อาบน้ำโอ้โหไม่อาบน้ำทำไมอ่ะไม่อาบน้ำอ้าวโดนโปรแกรมด่าไม่ยอมใส่ดับเบิ้ลโค้ดไม่ใส่อ่ะถ้าจะไม่ใส่ดับเบิ้ลโค้ดต้องกด FX ก่อนทำไมข้อนี้มันพิมพ์ใหม่กดผิดโทษทำไมข้อนี้มันทำเหมือนข้อเมื่อกี้เลยวะก็ผิดใหม่แต่ให้จำได้เหรอข้อนี้อ่านโจทย์ดีๆครับเอออ่านโจทย์ดีๆดูครับมูลค่ารวมครับไม่เหมือนกันเหรอเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนมูลค่ารวมจำนวนครับหัดชี้ดวงเดี๋ยวเรามาดูคำแปลก่อนในข้อสอบอาจารย์อาจจะมีใบอย่างนี้ก็ได้แชงมูลค่ารวมอะไรค่าของสินค้าที่มีราคามากกว่า500มีราคามากกว่า500แล้วนี้อะไรวะเนี่ยโอ้งงแสดงจำนวนของโปรดักที่มีจำนวนกับราคามากกว่าไม่เหมือนกันมูลค่ารวมอ๋อแล้วเลยก็ไม่เป็นไรเลยก็ไม่มีผลใส่เงื่อนไขมากกว่า500ใส่ปิดใส่เอออะไรอีกอะไรอีกมันมีโปรแกรมตรวจก่อนไหมว่าคำตอบถูกหรือไม่ถูกอ่ะไม่มีครับไม่มีอ้าวโอเคถูกใช่ไหมถูกครับตัวนี้แสดงโปรดักที่มีสินค้าทาเวลนี่แสดงมูลค่ารวมโอเครู้ละนวดนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวคาวเอสแปลว่าอะไรอ่ะคาวเอสเหรอคาวเอสก็คือรายเงื่อนไขอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวทำเสร็จก่อนแล้วสอนทำไมเหมือนเสียงตัวเองมันสะท้อนอ่ะอันนี้จะดูอะไรทาวเวอร์โฟดักแล้วจะกดยังไงมิ้นอยากรู้เขาเอสอ่ะเขาเอสศูนย์จ้าถูกปะเนี่ยถูกครับลากผิดช่องก็ดูดิจะตรวจทาเวลแล้วมันลากช่องเงินได้ป่ะเออใช่เงินดีเงินดีเย่เย่ถ้ามูลค่ารวมทำไงเราพิมพ์เองก็ได้หวังแม่โอ้โคตรเก่งอ่ะโคตรเก่งคำไรวะพิมพ์หรือซิมพิมพ์หรือซิมพิมพ์หรือซิมเออเราซิมเอ้าทำไมได้ศูนย์มันผิดอ่ะอันนี้ไม่อีกนอกเคสนะครับทาวเวลฮะไม่อีกนอกเคสหรอคำว่าทาวเวลรู้เพิ่งรู้ในสตริงไม่อิกนอร์เคใช่ไหม
อะไรที่อิงนอกเคสอ่ะไม่สนใจกรณีสนใจอันนี้สนใจดูคำว่าทาเวลไม่อิงนอกเคสไงเออเออก็คือสนใจกรณีตัวเล็กตัวใหญ่ง่ายเป็นเคสเซนซิทีฟนะครับอืมเข้าใจละเราไปกดแคปร้องไงอันนี้เราแก้ให้เออขอบคุณที่แก้ให้อ่ะก็ยังผิดเดียวแล้วครับอ้าวรู้ไหมทำไมรู้ไหมทำไมหาอยู่รู้ป่ะซัมอีฟไงซัมอีฟก็ถูกแล้วอ่ะยังไม่ใส่ซัมแรงครับอะไรซัมแรงคืออะไรซัมอีฟคืออะไรรู้ไหมซัมอีฟคือการบวกบวกจำนวนเงินหรือจำนวนตัวเลขอันนี้มันบวกเหมือนบวกสตริงอ่ะมันจะได้อะไรเออยังไม่ยังไม่ได้ทำแรงอันเนี้ยมันมีทำแรงอยู่คือแรงที่เช็คก่อนมันมีทำแรงด้วยทำแรงก็คือช่องที่มันจะเอาไปบวกใส่อย่างนี้เห็นว่าตรงนี้มันมีใบตลอดเลยจริงๆใช้เท่านี้ก็ได้แต่มันไม่ตรงไม่ตรงเงื่อนไขมันสามเนี่ยสามอีฟเนี่ยบวกตัวเลขเสียงสะท้อนของใครเออโคตรงงเลยไอ้โคตรงงเลยโอ้มเห็นนะจอหรอปะเห็นนะไม่เสียมันสะท้อนแล้วเนี่ยชื่อโคตรฮาเลยฮัลโหลโ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 อ้มเห็นนะจอหรอปะฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเห็นเลยเหรอเวลาเขาเปิดเฟซได้ยังไงเห็นเลยเหรอเห็นหรอนี่เขาเปิดหน้าอะไรอยู่รู้ปะไม่รู้ทำต่อดิเดี๋ยวตรงนี้ทำไงวะเข้าใจไหมใครเสียงสะท้อนเนี่ยทำไมต้องใส่วะงงคือแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคือจะเป็นอย่างนี้ข้างในเป็นแรงแล้วอะไรวะทำไมเสียงสะท้อนอ่ะโคตรงงเลยหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้โปรแกรมซัมอีฟเนี่ยแรงคือย่านที่มันจะไปตรวจตรวจกันซิติเลียเข้าใจป่ะก็คืออันนี้ปกติแต่ทีนี้ซัมแรงคือช่องที่มันจะเอาไปบวกเข้าใจป่ะอย่างเช่นเราตรวจอันเนี้ยเป็นทาเวลใช่ป่ะเสร็จปั๊บซัมแรงของมันคือเนี่ยช่องที่มันจะเอาไปบวกแล้วตรวจแล้วว่าเป็นทาวเวลหรือเปล่าเนี่ยทาวเวลมันจะเอาแค่นี้อืมอืมอืมใช่ป่ะมันจะดึงช่องอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนงงวิธีหนึ่งมีที่ไหนวะเนี่ยเรียนนี้เหรอใช้อีกซัมอีฟเอสจริงๆมันก็เหมือนกันเด้อะแค่มันสลับตำแหน่งไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูเลยนี่ซัมแรงดูมันแค่สลับอ่านในวงเล็บเอาอ่ะซิเลียแหลงวันเมาส์แหลกมากครับจับให้หน่อยทำต่อเลยนี่แหลงวันใช่ป่ะก็เหมือนกับอันเนี้ยทำต่อหน่อยแหลกเนี่ยแรงวันเนี่ยแต่อันเนี้ยมันเป็นการเรียกว่าซัมอีฟเติมเอสเนี่ยเปลืองคำสั่งมากเพราะเราตรวจแค่ซิติเลียเดียวเข้าใจไหมเปลืองเหรอเปลืองดิเพราะมันสามารถเป็นแรงสองแรงสามไปเรื่อยๆได้มันเก๊ะมันฉลาดกว่าซิติเลียหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ทาวเวลใช่ไหมทีนี้เราสมเดี๋ยวจะสร้างขึ้นมาอีกช่องหนึ่งมันกินนางมุมสร้างขึ้นมาอีกช่องนะทำไมเสียงมันสะท้อนอ่ะหายสะท้อนยังไงเนี่ยตามนี้แป๊บนึงนะ
เดี๋ยวสร้างให้ถึงความแตกต่างของมันอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยเราตรวจทราเวลเสร็จในช่องแคททิกอรี่เราสามารถตรวจเงื่อนไขต่อไปได้เราจะตรวจในช่องเนี้ยตรวจแหลง2เห็นไหมมันขึ้นเป็นแหลง2แล้วตรวจว่ามันเป็นเทสมันถึงเอาไปเข้าซัมแหลงในตัวว่ามันเป็นเทสไหนนี่เทสในกฎในกฎใหม่จำนวนเงินมันลดลงเพราะมันเอาเฉพาะเทสเห็นเห็นตัวลากเทสลงมาเรื่อยๆตรงนี้เพิ่มขึ้นไหมคือมันจะเอาเฉพาะทาวเวลแล้วก็เอาเฉพาะช่องเทสเข้าใจป่ะคือมันหลากหลายเงื่อนไขมากขึ้นซึ่งเปลืองคำสั่งโอ้ไม่เปลืองง่ายกว่าเปลืองคำสั่งมันตรวจแค่เงื่อนไขเดียวซีซีเรียเดียวจะไปใช้อีกอันทำไมไม่รู้เหมือนกันใช่ป่ะอยากใช้เนี่ยเปลือง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 เว้ยอยากใช้ใช้ได้ป่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยปกติใช้ก็ใช้ได้แต่มันเปลืองใช้ก็ไม่ได้ด่าไม่ได้เหมือนมันเปลืองเรียกว่าอะไรเปลืองทรัพยากรอะเบอร์รี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เปลืองหรอกพูดอย่างนั้นอะทำต่อทำต่อเอาแบบไหนอ่ะมิงทำต่อเดี๋ยวมิงทำต่อฮัลโหลฮัลโหลเสียงไม่สะท้อนแล้วนี่หว่าใช่ไหมมิงอยู่ไหมอยู่กดอยู่ทำสิโทษทีมาไว้โดนโดนพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่พอทีโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเล็กกูกิ๊กมาหาเลยกูกิ๊กกูกิ๊กเข็มปิงปองอยู่ใช่ป่ะบัดดี้เราบัดดี้เราเหรอแฟนนัทแฟนนัทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่นัทชอบอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นัทเคยบอกแล้วมันใครกดอะไรวะเนี่ยเออใครกดอะไรต่อเลยต่อเลยสมูทใครอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันสมูทคือใครครับทำต่อไปค่อยบอกเรารู้เรารู้ว่าใครเรารู้19ว่าที่19คนหนึ่งเรารู้คนที่เทพเหรอครับเข้าใจว่ารู้แล้วหัวก้นหอยแน่เลยตอนนึงมีคนทางมาหัวก้นหอยคือใครงงไหนอะไรคือหัวก้นหอยคนนี้คนรู้ว่าใครตอนนึงตอนนึงโอ้ยปวดหัววิดีโออาจโหลดนานนะโคตรเยอะผมครับถ้าสมมติอยู่ถ้าสมมติอยู่ CA เราจะย้ายไปวิศวะคอมอ่ะมันย้ายได้ปะคิดว่าย้ายได้ไหมได้ครับแต่ย้ายมา IT ได้ครับถ้าย้าย CS ไปวิศวะคอมต้องรีรหัสใหม่ทำให้กลายเป็นปีหนึ่งครับอ๋อแต่ย้ายได้ใช่ไหมล่ะก็ต้องเป็นปีหนึ่งใหม่ครับต้องสอบเข้าใหม่โอเคเพราะวิชามันไม่ทับกันยกเว้นคือถ้าจะย้ายอ่ะแลกเปลี่ยนได้ก็คือแลกเปลี่ยน CS มา IT แล้วก็ IT ไป CS อ่ะได้แต่ย้ายไปคณะอื่นย้ายไปไม่ได้โอเคป่ะเพราะว่ามันเรียนไม่เหมือนกันไงโอเคไหมโอเคแบบมันจะเก็บหน่วยกิจลำบากอ่ะพอเข้าใจใช่ไหมเพื่อนก่อนอะไรนะอะไรนะเพื่อเราจะย้ายไปวิศวะคอมเดี๋ยวเราบอกมันก่อนไปบอกว่าต้องสอบใหม่บอกว่ามันขอแผนการเรียนด้วยแหละโอ้โหที่ต้องเรียน4ปีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีมีของ IT เหรอมีอยู่ในอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูกันของ IT หรือของอะไรของ CS อ๋อของ CS มีในเว็บจะย้ายจากวิศวะคอมมา CS หรือว่าไงอะไรนะวิศวะคอมมา CS หรอไม่เขาจะย้ายจาก CS ไปวิศวะคอม CPE อ่ะแล้วจะขอแผนการเรียนของ CS ทำไม
ไม่รู้เหมือนกันคงจะวางแผนชีวิตตัวเองมั้งโอ๊ยแป๊บนึงนะเขามีปัญหาอยู่แปะแล้วแปะในไกด์ไกด์เอ้ได้แล้วสงสารเพื่อน19นี่เข้า19นี่เข้ามาเทพเลยอ่ะเข้ามาติวตั้งหลายครั้งอ่ะเข้ามาว่าป่ะเฮ้ยทำต่อแล้วต่อแล้วกุ๊กกิ๊กไปไหนไปเนี่ยลงเลยถูกไหมอ่ะได้ศูนย์นะไม่ใช่แล้วแหละแป๊บนึงขอเปิดไอ้นี้แป๊บข้อไหนข้อนี้เหรอข้อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ product ที่อยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยวใช่ไหมการท่องเที่ยวไหมเราคิดดูว่าทำเราคิดดูว่าทำยังไงหาที่เป็นท่องเที่ยวก่อนจะให้ไอเดียหาที่เป็นท่องเที่ยวก่อนแล้วไปลบเอาทั้งหมดมาลบหรือจะใช้อันข้อมูลที่อยู่แล้วก็ได้ที่ก็ลบช่องธรรมดาถ้าคืออาจารย์อาจารย์ไม่ให้ช่องนั้นคิดอะก็คือแทนสูตรสองอันยังไม่ต้องแทนนะยังมีงบกลางก่อนมีงบเหมือนเขาจะทำผิดนะข้อนี้คุยกับเพื่อนให้เสร็จก่อนก็ได้โอเคแป๊บนึงน้องเขาบอกว่าเอ็กน้องเขาบอกว่า Excel พื้นฐานอ่ะเขาจะเก็บให้หมดเลยอ่ะเขาจะเก็บเข้ามาดีแบบเอช่วยใช่ป่ะเอช่วยป่ะในการมาเจอเธอทั้งทีมีไหมใครวาดรูปเล่นเนี่ยเราเองลบทิ้งให้ทดลองเฉยๆไม่เคยใช้อ่ะดิอ้าวเราเป็นแอดเวิร์ดเอ้ยเราเป็นแอดเวิร์ดเหรอเนี่ยแอดเวิร์ดคาเลนเหรอใช่เลยทำไมอ่ะเป็นเมียมพายแล้วไม่นอนใช่ไหมเราเล่นไอ้นั่นอยู่แอปเราเจอพอดีอ้าวทีมต่อดิโอเคเราพิมพ์ต่อละเขาอีฟตืดๆๆไม่เอาอันที่เป็นทาเวลอ๋อรู้แล้วผิดตรงนี้นี่เองดีดี6ป่ะอันนี้คืออันที่เป็นทาเวลใช่เนี่ยเห็นมั้ยเป็นอันที่มีทาเวลเพราะว่ากดดูดิกดๆตรงเนี้ยอ๋อแล้วเพราะว่าใครทีเดียวมันเช็คว่าเป็นทาเวลเห็นป่ะมันก็นับอันที่เป็นทาเวลเราจึงต้องนำจำนวนทั้งหมดมาลบเพื่อลบทาเวลออกก็จะได้จำนวนที่ไม่ใช่ทาเวลเข้าใจไหมตอนแรกเว้ยเดี๋ยวปล่อยคีย์บอร์ดก่อน
ปล่อยละนี้เว้ยเราทำอย่างนี้เว้ยจะทำเหมือนจะว่าเสร็จมันผิดคราวนี้จะทำเหมือนในคณิตศาสตร์ก็ผิดอย่างนี้ก็ผิดเคยทำแล้วอะไรอ่ะเคยทำมั่วไม่หมดอ่ะเออนี้ก็ผิดไม่มีผลอะไรอ่ะอย่างนี้ก็ผิดก็เครื่องหมายตกใจแล้วเท่ากับดิงี้ก็ตกใจแล้วเท่ากับดิตกใจจะว่าเลยก็ผิดเท่ากับอย่างเดียวดิไม่ต้องมีครับไม่ต้องเท่ากับอย่างนี้ก็อย่างนี้ไงก็ผิดใช่ไหมก็ผิดเพราะฉะนั้นก็ทำวิธีทางบ้านไปวิธีบ้านทำไงอ่ะลบออกวิธีที่ต้องการแล้วกับวิธีทั้งหมดลบวิธีที่ไม่ต้องการต้องหายตกใจนะแม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้หรอกเขียนคอมเมนต์ให้ใครกดอะไรเนี่ยขอเขียนก่อนเดี๋ยวไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเขียนเขาเขียนนะเขาเขียนอ้าวสองคนนี้โอเคป่ะโอเคป่ะจ้าแป๊บนึงจ้าขยายใหญ่หน่อยก็ได้ขยายเปลี่ยนเพิ่มฟอนต์เปลี่ยนเพิ่มฟอนต์วิธีต้องการเท่ากับวิธีทั้งหมดลบไม่ต้องการเราจะเขียนออกมาไงเขียนงี้เลยหรอเปล่าทำใบเดี๋ยวอธิบายด้วยแป๊บนึงนะโอ้ทางไว้ก่อนแป๊บนึงธุระข้าวมาอีกแล้วจะเขียนใหม่ทำไมเนี่ยใช้คำนี้โหติดดิคิดแมทมาไงเดี๋ยวผลลัพธ์เท่ากับผลลัพธ์ต้องการไงเราคอนบอลทิ้งด้วยเปลืองทรัพยากรตรงเนี้ยโอเคแล้วตรงนี้ด้วยเปลืองทรัพยากรตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวจำนวนที่ต้องการประมาณเดี๋ยวเราเขียนตามกันเดี๋ยวปล่อยให้มึงเขียนนะใช้เขาใช่ไหมเอาอีมั้งเดี๋ยวนี่เราแปลงเป็นคำพูดเอาอะไรลบอะไรดีสองเอาดีสองน้องปิดเลยเจนทำเทียสูตรเมื่อกี้มีซีทีเรียอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อยังเฮ้ยอันนี้จะหาอะไรทั้งหมดใช่ไหมเออใช่ทั้งหมดก็ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไข
ใช่ใช่เขาอะไรเขาธรรมดาจ้ะใช่เหรอเขาเอมันมีใบภาษาไทยนิสัยดูคำใบ้ไหมดูได้ไม่ผิดพี่แฮะไม่ผิดแต่นี่มันภาษาไทยเนี่ยทำไมอ่ะมันด่าเราเลยถ้าสอบจริงเป็นภาษาอังกฤษไงเข้าใจป่ะคำใบ้มันต่างกันนี่ก็คำใบ้อังกฤษไม่ใช่หรอไทยเนี่ยวาว1วาว2ไม่ใช่ไทยไม่ใช่เดี๋ยวปิ๊งหยุดก่อนหยุดก่อนแป๊บนึงนี่เห็นไหมเห็นครับเห็นไหมเห็นยังเนี่ยยาวเนี่ยเห็นแล้วเออภาษาไทยไงพอใส่พร้อมเพื่อนได้ไหมแนะนำว่าถ้าเป็นสูตรลบสูตรไม่ต้องมีเท่ากับอย่างเดียวไม่มีเท่ากับใช่ไม่มีเท่ากับใช่ไม่มีเท่ากับใช่ครับเขียนลบไปเลยแล้วสูตรมาโดนโปรแกรมด่าอีกอ่ะก็ยังเขียนไม่จบเอาแก้ข้างบนก็ได้วะมีใครทำไอทีฟันแล้วบ้างเนี่ยทำไรอ่ะทำไม่เป็นอ่ะเขียนเว็บแพนได้ไหมอาจารย์เปลี่ยนมาให้ทำคลิปอ่ะอย่างเดียวแล้วใครจะถ่ายให้เขาวะเราช่วยกันถ่ายอ่ะไปถ่ายกันไหมที่ไหนอ่ะงานเดียวใช่ไหมงานเดียวช่วยกันก็ได้ไหมใครมีกล้องมั้งเนี่ยในเนี้ยงานเดียวต้องทำเองดิแหมช่วยใครก็ได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยได้ลมโพกอ่ะเพราะว่ามันเป็นกับหัวไงอะไรคือกับหัววะโอ้ยแชทใหม่แล้วทำไมได้ลมโพกแป๊บนึงเช็คกันเขาอะไรเขาอะไรต้องเป็นเขาเอเขาคือนับช่องเฉพาะที่มีตัวเลขเป็นตัวเลขแต่เขา A คือนับช่องทั้งหมดใช่ถ้าเป็นเขา A พิมพ์ดิพิมพ์ดิอ่ะเขา B ได้ไหมไม่ได้เขา C ไม่ได้เขา A ไงทำอะไรเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่สูตรผิดหรือเปล่าผิดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายนั่นน่ะเครื่องหมายไอเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะโคลอนเหรอบ้าไม่ใช่แต่ในสูตรมันในนั่นจริงๆน่ะมันเป็นเครื่องหมายคอมม่าน่ะอันนี้สำหรับค่าค่าเดียวใช่แต่โคลอนได้โอเคกดเลยไหมกด enter เลย enter เลย enter เลยผ่านแล้วโอเคโอเคเขียนหน้าเลยไหมเด็ดเฮ้ยลืมสอนเฮ้ยลืมเนี่ยไอ้เนี่ยอันนี้มันขอให้ดูเฉยว่ามันเขามันแตกต่างยังไงอันนี้เขาธรรมดาทำไมมันสะท้อนอีกแล้วอ่ะนี่เขาธรรมดาก็คือเฉพาะตัวเลข1 2 3 4 5อ่ะงงไหมช่องเก้าเนี่ยงงวะงงวะไหนงงป่ะอันเนี้ยทำไมมันถึงเป็นตัวเลขมันมีตัวเลขอยู่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับมันเขาใส่เป็นตัวเลข
ดูสูตรกันเขาจัดรูปแบบเซลล์เป็นวันที่เข้าใจไหมอืมเนี่ยเราดูช่องบนคือช่องคือที่เขาไปจริงจริงอืมนั่นแหละเขาเล่นเขาเองก็นับช่องที่มีก็1 3 4ตามเนื่องเราขอดูนี้กัน1 2 3นี่ไม่มีอะไรต่อไปแล้วเราขอดูช่องนี้หน่อยดิช่องเนี้ยเรฟเฟอเรนซ์ทำเลยเอาหายไปแล้วแหละไปดูอืมก็ปิดเองแป๊บหนึ่งนะปองใช่ไหมแป๊บหนึ่งคุยกับแจ๊บมันถักเฟซมาไอ้แจ๊บคุยกับสามีไอ้แจ๊บทำได้ไหมเนี่ยทำเลยเดี๋ยวดูให้เราอยากดูอันเนี้ยเราอยากดูอันเมื่อกี้ที่มีวันอยู่อันล่างอ่ะขึ้นมาขึ้นเราจะดูสูตรตรงเนี้ยก็ธรรมดาอ๋อโอเคโอเคจบจบจบเปลี่ยนrelation เลยเนี่ยดู reference ดีกว่าเราไม่อาบน้ำแล้วเรานอนเลยดีกว่าโอ้ไม่อาบน้ำยังไม่อาบเหมือนกันง่วงนอนแล้วอ่ะทำให้เสร็จทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเรามีรอบสองอีกรอบสองเมื่อไหร่ไม่วันนี้แหละบางคนมันยังไม่ติวเราคงไม่ช่วยติวอ่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วนอนได้แก่ลูกเท่ากับปึ๊บคูณแลกแจ็คเข้ามาแล้วเหมือนต้องล็อกป่ะล็อกตัวไหนวะเนี่ยไหนไม่ต้องล็อกอีกไม่ต้องล็อกไม่ต้องล็อกอ๋ออันนี้ไม่ต้องล็อกครับเพราะว่ามันนึงนะเล่นลงมาอยู่แล้วอย่าขยับเมาส์นะเอาเวนเอากำเอาใครแกล้งเราทำไมอันนี้เอาไงนั่นแหละคันนี้มาดูแบบ absolute relative คืออะไรอ่ะแบบความสัมพันธ์แบบธรรมดาโอเคสรุปนี้สอนไปยังวะเนี่ยนี่มันคือมันจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้มันลากแล้วมันจะเลื่อนเซลล์ต่างๆให้เข้าใจโอเคโอเคแอบสรุปก็คือลากแล้วมันไม่เลื่อนไม่เลื่อนตามมาถ้าเลื่อนตรงเนี้ยมันจะลงมาเรื่อยๆไม่ดูด้วยอาจจะยังไม่เห็นภาพสอนไปแล้วเหรอนี่ยังนี่โอเคโอเคจำได้ละจำได้สอนแล้วอันเนี้ยสอนแล้วสอนหมดแล้วยังไม่ได้วันนี้อ่ะนี่ต้องครอบแบบว่ะอุ้ยนี่เถอะนี่เล่าออกมามันจะเป็น00เห็นไหมใช่ด้วยแล้วก็ต้องไปแก้ตรงนี้ตัว S ปึ๊บอันนี้เท่ากับอันนี้คูณอันนี้คูณเฮ้ยทำไมอ่ะ including แปลว่าอะไรอ่ะแปลไม่ออกอ่ะรวมอ๋อรวมเหรองั้นบวกมั้ง
อันนี้ไม่มีแปลใช่ไหมอ่ะแถวๆนั้นไม่มีแปลใช่ไหมไม่มีครับตอนสอนก็ไม่มีไม่มีสอบก็สี่เลยเฮ้ยหลวงมันโอมทำเซลลิงเลยไหนเซลลิงไหนเซลลิงอะไรคือเซลลิงทำหมดก็ได้ทำหาลิปเยียก็ได้มั้งหาลิปเยียมันจะออกสอบอ่ะมันจะมันต้องใส่ argument ด้วยไม่ไหวแก้ไม่ไหวไม่ไหวคืออะไรมันมีอะไรบ้างอ่ะมันมีอันนี้คืออะไรนี่ดูกดดูดิดูดูคำใบไม่ขึ้นขึ้นใส่ไปเลยใส่ไปเนี่ยเนี่ยช่างมันไม่ต้องสนใจช่างมันไปเป็นหนึ่งก็พอเป็นหนึ่งก็ซิลลิ่งคืออะไรวะไม่ออกสอบซิลลิ่งปัดลงแป๊บหนึ่งซิลลิ่งปัดขึ้นซิลลิ่งปัดขึ้นซิลลิ่งปัดขึ้นลงปัดลงเออแป๊บหนึ่งหายไปแล้วเอาหายไปแล้วเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะครับแม่ลองหาอ่ะอย่าพึ่งดิเอาไม่ทำต่อเอามาขึ้นมาเรลีเลชั่นลาดลงมาเลยพอแก้วอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกยังทำไมต้องล็อกล็อกเราดิล็อกไอ้ตัวเนี้ยโอเคล็อกแล้วโอเคอันนี้ต้องล็อกป่ะไม่ต้องล็อกแล้วมันธรรมดานี่บวกธรรมดาโอเคแต่ละอันนี้ก็ไม่มีอะไรเองพิมพ์พิมพ์พิมอ๋อนี่ต้องใช้ล็อกอีกแล้วโคตรเฮ้ยเดี๋ยวนะที่ลากไปทางซ้ายแล้วมันเนี่ยลากไปทางเนี้ยมันล็อกยังไงนะที่มันลากแล้วมันขึ้นค่าอ๋อต้องคอลัมน์แบบนึงล็อกคอลัมน์ครับก็แทนที่จะล็อกอันเนี้ยก็ล็อกอันนี้แทนครับล็อกข้างหน้าหรอใช่ครับล็อกที่คอลัมน์ครับคอลัมน์นึกว่าล็อกหลังซีอ่ะอันนี้งงไหมทำไมมันเพิ่มขึ้นงงก็ลองไม่ล็อกไม่ล็อกซีสี่อ่ะอ๋อโอเคมันไม่ได้ล็อกเนี้ยหรอตรงหลังซีอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วแต่ว่าจะล็อกจะล็อกแถบเอาหรือคอลัมน์หรือล็อกโลโอเคจะล็อกโลหรือคอลัมน์ใช่ป่ะอืมต้องล็อกซีด้วยมันถึงจะเป็นตัวนี้เหมือนเดิมเป็นตัวนี้แล้วนี่เรียกเข้าใจป่ะทำไมมันเป็นเลขเพิ่มขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันเลื่อนตรงเนี้ยมันเลื่อน
นี้มันจะเป็น D4 อันเนี้ยมันจะเป็น E4 อ๋อโอเคโอเคบิวไม่เขียนมาเลยอ่ะบิวไม่พิมพ์มาเลยอันเนี้ยไม่รู้บิวยังอยู่เปล่าไม่รู้แยบออกไปแล้วนี่ไม่ได้ล็อกแยบออกผมบิวอยู่ตลอดเลยอ่ะถูกแล้วนี่หว่าล็อกไปแล้วนี่หว่าล็อกผิดนะเออมันไม่ได้ว่ะโอ้ยปวดท้องเสร็จแล้วถูกไหมต้องบวกสิบไม่ใช่หรอต้องบวกมันเป็น 10.0 มันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะต้องบวกดิเปลี่ยนเครื่องหมายบวกทำไมอ่ะเพราะมันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เหมือนค่าขนส่งอะลักออกมาบวก10บาทกับบวก 10% เหมือนกันไหมลักออกมาเดี๋ยวลองแป๊บนึงลองแก้ดูเห็นป่ะค่าต่างกันถูกแล้วสุด 10% ปุ๊บมันจะแปลงเนี่ยเห็นว่ามันถูกมันเป็น10เป็น 0.10 ถูกไหมโอเคเออต่อไปท่านจะโพสท่านโพสยังไม่สอบเลยว่ะวิธีทำนะก็อย่างเงี้ยรู้ว่าท่านจะโพสคืออะไรสังเกตสังเกตดูอันเนี้ยเดี๋ยวลากให้ดูเลยก็ปีเห็นอะไรยังเห็นความแตกต่างไหมสลับโลกับคอลัมน์วิธีของมันก็มี2แบบก็คือแบบที่ว่า copy แล้วคลิกวางแบบเนี่ยอันนี้มีตั้งแต่2 10ขึ้นไปนี่จำรูปมันก็ได้เนี่ยหรือมีอีกแบบนึงอย่างนี้อันนี้คือมันจะเรียกอะไรตรงนี้ป่ะไม่ใช่แป๊บนึงแป๊บหนึ่งขอไฟเมาส์ก่อนลืมเหมือนกันไอที่เข้าไปติ๊กอะไฟเมาส์ก่อนแป๊บหนึ่งมึงเอาอันไหนอันนี้เหรอ copy อยู่ไหนวะเนี่ย copy อยู่ไหนวะงงภาษาไทยด้วยคัดลอกลองแบบพิเศษใช่แป๊บหนึ่งนี่ลองแบบพิเศษเอาอย่าแยกดิยังนี่แล้วกดวางแบบพิเศษแล้วกดใช่กดเนี่ยสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันเขียนว่าทรานสโพสไหนอีกรอบดูไม่ทันสมมติจะเปลี่ยนอันนี้ copy ก่อนนะ copy ช้าๆนะ2010อ่ะมันมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาแต่ถ้าเป็น2007หรืออะไรเงี้ยวางแบบพิเศษมันจะไม่รู้ภาษาอังกฤษเขียนอะไร paste special อ่ะ paste special เออละเสร็จถ้า2007มันจะไม่มีให้เลือกด้านขวานี่มันจะคลิกได้เลยคลิกได้เลยเหมือนกัน
เสร็จตรงเนี้ยมันจะมีให้ติ๊กมันเขียนว่าทันสะพอนก็ตกลงทำไมอ่ะทำอะไรผิดก็เพราะว่าอันนี้ผิดครับผิดนี่เดี๋ยวแป๊บนึง copy ทำไมผิดวะแป๊บนึงได้แล้วไม่ให้เหรอนี่ก็วางได้แต่อันนี้ไม่ได้หรออืมบั๊กอะบั๊กข่าวไม่ใช่บั๊กอันนี้มันรีเฟอร์ตัวไหนมารีอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องอย่าพึ่งอย่าพึ่งแป๊บนึงนะเปิดกีฬาสีโรงเรียนก่อนถ้าเสียงดังอย่าตกใจนะอ๋อเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นคุณสมบัติที่ทันสะท้อนมันจากข้างบนมันก็เข้าใจป่ะใช่อ่ะโอเคโอเคมาได้เงี้ยอ่ะกรอบกรอบตกลงโอเคได้แล้วเขียนทันสะท้อนให้ดูด้วยเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นได้เลยทันสะท้อนเผื่อไปเจอเออลองทำมั่งดีกว่าทำเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาตัวไหนอ่ะใจเย็นนะเราเอาตัวนี้นะแป๊บนึงทำไมมันลากไม่ได้วะเอาตัวนี้กดขวา copy คัดลอกคัดลอกวางนี้เอ้ยวางแบบพิเศษเอาแบบพิเศษสลับสับเปลี่ยนแถวเป็นคอลัมน์อันนี้สลับให้เหมือนต้นแบบหรือไม่เหมือนอ่ะยังไงคือสลับคอลัมน์กับโลใช่ก็ดูดิอันนี้อันนี้คอลัมน์อยู่ด้านบนอันนี้คอลัมน์เปลี่ยนมาด้านซ้ายเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนี่สังเกตให้เห็นอะไรไหมเห็นป่ะไหนนี่กับนี่เราถ้ากรอบแบบธรรมดาไม่ได้วางแบบพิเศษมันก็เหมือนเดิมมามันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมประการโอเคโอเคเข้าใจละโอเคก็หมดแล้วเนื้อหามีแค่นี้มีอะไรถามเปล่าไม่มีไม่มีติวบิวต่อเลยอ้าวติวบิวเหรอไม่รู้อ่ะถามบิวมีแค่นี้ใช่ไหมอืมอยากติวจะว่าต่อไม่เข้าใจสังคนง่วงเลยไม่ไหวหรอกมันเยอะอืมเยอะอืมโอเคบิวจะอยู่ต่อไหมเนี่ยเราวางสายแล้วนะไว้วันอื่นค่อยติวจาว่านะเราไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณอืมเนี่ยเหรอ
กูเข้าเกมไม่ได้กูโดนแบนแล้วเนี่ยปะจะหายเมืองหนึ่งฮัลโหลสวัสดีพระสหายครับสวัสดีเราจะมาติวเรื่องอะไรกันครับผมไม่ให้ไวรัสนะครับไวรัสอะไรวะดิว Excel ดิว Excel อยู่ไงวะ